الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณานะครับที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้พวกเราได้มาพบเจอกันนะแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามไปพร้อมๆกันอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมเริ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับกอลัลมุอัลลิฟุเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านเจ้าของหนังสือท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบนะท่านกล่าวว่าและยังมีหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหะดีษที่อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอันนะซาอีอิหม่ามอันนะซาอีนะครับจัดอยู่ในกลุ่มผู้บันทึกหะดีษในระดับแนวหน้าในระดับต้นพี่น้องต้องรู้จักนะนักวิชาการอาวุโสในศาสตร์หะดีษ6ท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีอิหม่ามอันนะซาอีแล้วก็อิบนุมาญะห์แล้วก็ให้นับเพิ่มใครครับนับเพิ่มอิหม่ามอะห์มัดไปอีกคนหนึ่งนะเวลาบอกรอวาฟุสซิตตะบันทึกหะดีษหรือรายงานหะดีษโดย6คน6คนนี่คืออิหม่ามอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามอบูดาวูดอิหม่ามอัตติรมิซีอิหม่ามอันนะซาอีแล้วก็อิบนุมาญะห์นะครับบางทีนับอิหม่ามมาลิกเพิ่มด้วยเพราะเป็นเจ้าของหนังสืออัลมุวัตตะนะก็เป็นอะไรเป็น6เป็น7เป็น8ทั้งหมดนี้เป็นนักวิชาการอาวุโสในศาสตร์หะดีษนะในศาสตร์หะดีษเลยหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอนัสอิบินมาลิกลืมยังครับไอ้อนัสบินมาลิกลืมยังอนัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนี่เป็นซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาที่มะดีนะห์เนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงมะดีนะห์อานัสตัวนี้เดียวตัวกระเปียกเนี่ยเท่ากับลูกมะตะกี้ไปไหนละเด็กที่วิ่งอยู่ชื่ออะไรไม่รู้น้องอะไรนี่เนี่ยนะครับเล็กกว่านี้เนี่ยเล็กๆประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละแม่เวลาพาอานัสไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสน่ะนบีมาถึงมะดีนะห์นะครับอานัสนี่อยู่มะดีนะห์นบีมาถึงมะดีนะห์นะครับนบีก็มาพักค้างที่บ้านของอบีอัยูบอัลอันซอรีก่อนที่จะสร้างมัสยิดสร้างบ้านของตัวเองผู้คนประชาชนชาวมะดีนะห์ชาวอันซอรก็พากันทยอยไปแสดงความคารวะต้อนรับท่านนบีทุกคนก็พาข้าวพาของพาอะไรก็แล้วแต่นะทรัพย์สินสิ่งมีค่าไปบรรณาการให้รอซูลไปมอบให้ท่านรอซูลมีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนเกาะต้นไม้แล้วก็มองดูคนอื่นครับคนนั้นหิวหนีไปคนนั้นหิวหนีมาให้ใครมาให้รอซูลเธอเองทั้งบ้านไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนี้ไม่มีอะไรเลยนะคนอื่นหิวไปหิวอินทผลัมไปหิวผลไม้ไปหิวอาหารไปหิวอะไรไปก็แล้วแต่ไปทำอะไรไปต้อนรับรอซูลเพราะรอซูลอพยพมาถึงมะดีนะห์จะมาอยู่กับพวกเราที่มะดีนะห์ทุกคนดีใจก็ไปได้ครับไปต้อนรับหิ้วไปฝากรอซูลหิ้วไปฝากรอซูลกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนเกาะอยู่แล้วก็เคยมองคนอื่นครับมองคนอื่นคนนั้นหิ้วนี่คนนี้หิ้วนั่นตัวเองไม่มีอะไรเลยร้องวันหนึ่งกลับมาถึงบ้านร้องเหมือนเดิมไม่มีอะไรไปให้รอซูลไม่มีอะไรให้รอซูลนะครับตัดสินใจที่บ้านมีอย่างเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอรู้ไหมอะไรครับลูกชายจับลูกชายอาบน้ำแต่งตัวหล่อเลยนะครับแต่งตัวแบบนี้แหละนะครับแล้วเธอก็จูงลูกไปลูกไปกับมะจะพาไปหารอซูลเธอก็ใส่ชุดยาวมันใส่ชุดยาวชุดดำแบบเราเลยนะชุดดำเป็นไงมันกว้างก็เอาลูกเนี้ยใส่ไว้ในอะไรใส่ในผ้าเพราะตัวเองไม่มีอะไรหิ้วไปคนอื่นเขาหิ้วก็ไปกระเตงกันไปตัวเองไม่มีอะไรก็เอาลูกเนี้ยใส่ไว้ในผ้าเอาแขนหุ้มอะไรอุ้มไปแล้วก็คุมลูกไปเงี้ยนะแล้วก็เดินเอาลูกซ่อนไปถึงท่านรอซูลคะหนูมาเยี่ยมท่านค่ะหนูมาเยี่ยมท่านค่ะ
คนอื่นเขามีคนละกระเช้าสองกระเช้าตะกร้าสองตะกร้ามาหาท่านมาฝากท่านหนูไม่มีอะไรเลยที่บ้านหนูมีแค่สิ่งนี้สิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตของหนูหนูยกให้รอซูลเป็นอารยธรรมไหมฮะมีสิ่งเดียวที่มีค่าที่สุดในชีวิตนะตัดสินใจยกลูกให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่เธอก็รู้ว่ารอซูลน่ะมามือเปล่าไม่มีอะไรเลยหนีเอาตัวรอดมาจากมักกะแต่เธอตัดสินใจยกใครยกลูกในไส้มีคนเดียวเนี่ยแล้วยกให้เลยเธอบอกไงฮาซาอูไนซุนยัคดิมุกะยารอซูลุลลอฮ์ฮาซาแปลว่าฮาซาฮะเราฮาซาแปลว่าอะไรเนี่ยคนเนี้ยอูไนซุนอานัสเป็นชื่อเด็กอานัสอูไนซุนแปลว่าอานัสตัวเล็กนิดเดียวเป็นใครอิเซมุซอกอดแปลว่าอานัสตัวน้อยฮาราอูไนซุนนี่คืออานัสเด็กตัวน้อยยัคดีมูกายกให้จะได้ปฏิบัติรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราตรงกันข้ามกับเธอเลยเราจะสอนลูกของเราหนูต้องเรียนให้เก่งนะหนูต้องอย่างงั้นหนูต้องอย่างนี้หนูจะได้เป็นเจ้าคนนายคนแต่เธอทำไงเธอยกลูกของเธอเพื่อไปปฏิบัติเพื่อไปรับใช้ใครไปทำงานถวายงานให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากนั้นเป็นต้นมาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ทั้งเธอและลูกของเธอเนี่ยนะเข้านอกออกในบ้านรอซูลได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสุดยอดไหมล่ะนี่ไม่ใช่คนนอกแล้วตอนนี้กลายเป็นคนในอ้าวสิทธิพิเศษไหมสิทธิพิเศษแล้วอานัสคนนี้แหละครับตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยกลายเป็นเด็กที่ติดสอยห้อยตามปฏิบัติท่านรอซูลถวายงานให้รอซูลพอรอซูลบอกอยากอาบน้ำละหมาดเหยือกน้ำมารออยู่แล้วเราต้องคว้างใช่ไหมเอากุญแจคว้างแล้วมันยังไม่รู้สึกเลยฮะเรียกแล้วตะโกนแล้วยอเจ้าไอ้นี่ป้าเจ้าไอ้นี่มาเจ้านี่ทำไหมไม่ทำแต่เด็กคนนี้นะด้วยบารอกะห์ที่อยู่กับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโตขึ้นมารอซูลขอดุอาให้อัลลอฮุมะตอวิลอุมเราะฮูวะอักซิรมาละฮูฮะอัลลอฮ์ขอให้คนเนี้ยอานัสเนี่ยรวยนะมีสตังค์นะแล้วขอให้เขาอายุยืนอัลลอฮ์รับดุอาของรอซูลอานัสอายุ110เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เป็นซอฮาบะห์ที่อายุยาวที่สุดยืนที่สุดเลยแล้วก็รวยที่สุดวันที่เขาตายลูกกับหลานเกือบ200คนบางธรรมนูญนะมาเดี๋ยวผมขอดุอาให้เอาสัก100ปีฮะคานนะขอไม่ขอให้เราแข็งแรงไงนะนี่อานัสคนนี้แหละและอานัสคนเนี้ยรายงานนะครับรายงานมาบอกว่าอันนานาสันอันนานาสันนาสุนแปลว่ามนุษย์ผู้คนนะกอลูบรรดาผู้คนประชาชนชาวบ้านชาวช่องเนี่ยไปพูดกับใครเอ่ยไปพูดกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายารอซูลัลลอฮ์เรียกท่านรอซูลว่าโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์ยาคอยรอนาโอ้ผู้ประเสริฐสุดของเราคอยรุนแปลว่าอะไรเอ่ยคอยรุนอัสลาตุคอยรุมมินันนาวละหมาดดีคอยรุนแปลว่าดีอันยาคอยรอนาโอ้ผู้ประเสริฐที่สุดของพวกเราถูกไหมรอซูลประเสริฐที่สุดเปล่าประเสริฐที่สุดโอ้ผู้ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดของพวกเราวับนาคอยรีนาและท่านก็เป็นบุตรเป็นเทือกเถาเหล่ากอของผู้ที่ประเสริฐที่สุดของพวกเราก็คือเป็นลูกหลานของกูเรชกูเรชเป็นตระกูลที่ประเสริฐดีมีเกียรติมีหน้ามีตาที่สุดนะครับก็พูดของจริงทั้งหมดเลยวะไซดานาโอ้ผู้เป็นนายของเราวะบะนะไซดานาและท่านก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นเทือกเถาเหล่ากอของผู้เป็นชนชั้นนายทั้งหมดเลยฟะกอละพอผู้คนประชาชนซอฮาบะห์ไปพูดปู่ยอรอซูลแบบนี้ให้เกียรติเทิดทูนรอซูลถึงขนาดนี้นะรอซูลดุเลยรอซูลดุเลยบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอประชาชนโอราษฎรโอพระศกนิกรทั้งหลายเอ๋ยกูลูบิกอลิกุมพวกท่านทั้งหลายจะพูดยังไงก็ระวังด้วยต่อไปนี้จะพูดอะไรอย่าให้เวอร์อย่าให้เยอะอย่าให้พูดอะไรเวอร์ไปเยอะไป
วะลาตัสตะฮุยันนะกุมุชัยฏอนอย่าปล่อยให้ชัยฏอนเนี่ยมันมาครอบงำมาจูงจมูกได้นะชัยฏอนมันชอบยุให้ผู้คนประชาชนเนี่ยยกยอปอปั้นกันพอถึงช่วงหนึ่งจากยกยอปอปั้นธรรมดากลายเป็นบูชาวันนี้ก็แค่เถิดทูลแหละพอวันต่อไปก็เลยเถิดจนกระทั่งถึงบูชากันงั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าปล่อยให้ชัยฏอนมันครอบงำและก็ชักจูงพวกท่านทั้งหลายไปได้นะครับอาน่าฟังนะต่อไปนี้ฉันจะบอกให้ฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดหรอกฉันไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอหรอกอาน่าโมฮัมมัดุนให้เข้าใจใหม่ว่าฉันเนี่ยคือนายโมฮัมมัดอาน่าโมฮัมมัดุนแปลว่าฉันเนี่ยคือนายโมฮัมมัดอับดุลแปลว่าอับดุลแปลว่าอะไรเอ่ยบ่าวอับดุลลอฮิฉันก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกับพวกท่านนี่แหละฉันก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันแต่ฉันเป็นอะไรพิเศษก็คือวะรอซูลูฮูฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์ฉันชื่อมูฮัมมัดเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกับพวกท่านทุกคนเลยแต่ต่างกันตรงไหนเอ่ยฉันได้เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์มาอูฮิบบุอันตัรฟะอูนีฟาวกอมันซิลาตีฉันไม่ชอบเลยนะที่จะมาเห็นพวกท่านได้ยินพวกท่านเนี่ยนะยกยอปอปั้นฉันเทิดทูนฉันเชิดชูฉันเกินกว่าฐานะของฉันที่อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้ฉันเป็นแค่อะไรฮะเป็นแค่บ่าวของพระองค์เหมือนกับพวกท่านไม่ได้ฉันเป็นเทวดาเป็นอะไรที่ไหนเนี่ยกษัตริย์ก็ไม่ได้เป็นราชาก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนเหมือนกับพวกท่านทั้งหลายลูกกำพร้าอีกต่างหากพ่อตายตั้งแต่ฉันยังไม่เกิดแม่ตายตั้งแต่เล็กปู่ตายตั้งแต่เล็กใช่เปล่าฉันไม่ได้เกิดมาในตระกูลร่ำรวยมีศักดิ์มีสีอะไรใช่ไหมครับฉันฐานะของฉันแค่นี้แต่มายกย่องเชิดชูฉันจนเกินงามไม่ได้เพราะตำแหน่งของฉันที่อัลลอฮ์แต่งตั้งฉันก็มีเพียงแค่ให้ฉันได้เป็นนบีให้ฉันได้เป็นรอซูลงั้นต่อไปนี้จะเรียกฉันหรือเอ่ยถึงฉันเนี่ยเอาแค่พออะไรแค่พองามตามที่อัลลอฮ์ให้ฉันเป็นอย่าเรียกฉันเยอะนี่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำไว้ฉะนั้นคำว่าไซยิดเนี่ยเหมือนกับที่เราอ่านในหะดีษบทก่อนผู้ที่สมควรที่เราจะเรียกไซยิดคือใครเอ่ยจำได้ไหมบทเรียนที่ผ่านมาจำได้ไหมครับบังเซมบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยหะดีษบทที่ผ่านมานี่เองนะอัสไซยิดุลลอฮุตะบารอกอตะอาลาไซยิดคือใครเอ่ยไซยิดที่ปรานายเนี่ยอัสไซยิดอัลลอฮุตะอาลายกให้อัลลอฮ์เท่านั้นพอเวลาจะเรียกไซยิดมุตลักไซยิดที่เป็นยศเป็นตำแหน่งสูงสุดของพวกเราเนี่ยให้เรียกกับเฉพาะใครอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราอย่าเรียกท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนเกินงามนะอ้าวถ้าเรียกในฐานะที่เป็นเจ้านายกับลูกน้องเรียกได้ไม่นายนี่เรียกได้แต่ถ้าเรียกจนกระทั่งเกินเลยเถิดไปอันนี้ไม่อนุญาตเพราะผู้ที่เป็นซัยยิดจริงๆคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมีในบางหะดีษนะครับแต่ว่าบางครั้งคนที่ไม่อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยก็เรียกว่ากรุหะดีษขึ้นมากรุหะดีษขึ้นมาลาตุไซยีดูนีห้ามพวกทั้งหลายใส่ไซยีดีนาให้กับจาฮะดีษดออีฟนะอีกซีกนึงก็ใส่ไซยีดีนาให้รอซูลนะครับอย่างนั้นตอนอัตฮิยาอ้าวขออันนี้ขอมาฟกับพี่น้องนะผมไม่ได้ละลาบแต่ถามจริงๆเลยทุกวันนี้ยังมีใครอ่านอัตฮิยานะอ่านใส่ไซยีดีนามีอีกมั้ยครับอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาไซยีดีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีไซยีดีนามุฮัมมัดมีมั้ยครับไหนลองยกมือสิครับมีใครอ่านไหมเมื่อก่อนเคยอ่านใช่ไหมเมื่อก่อนเคยอ่านผมก็เคยอ่านอ่านกันป่ะอ่านบางแล้วอ่านไหมไม่เป็นไรผมก็เคยอ่านแล้วก็ยอมรับอันนี้เป็นเรื่องของวิชาการผมก็เคยอ่านมานะครับอ้าวหนังสือฟัรดูอีนที่เรียนกันมามีสอนให้อ่านไซยีดนาไหมไม่มีด้วยหนังสือฟัรดูอีนไม่มีคำว่าไซยีดีนา
อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะเขาสอนมาโดยไม่มีซะอีดินะแต่เราถูกปลูกฝังมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอ่านกันมาเขาอ่านแบบมีซะอีดินามาเราก็ฟังตามที่ผู้ใหญ่อ่านครูอ่านใช่ไหมครับแล้วก็ติดมาตอนนี้พอมาถึงวันหนึ่งเรามารู้แล้วว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนให้เราละหมาดตามท่านเนี่ยรอซูลสอนให้เราอ่านโดยไม่มีซัยยิดินาอันนี้คือข้อเท็จจริงเราก็ละหมาดให้เหมือนกับท่านรอซูลละหมาดและบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลที่เห็นรอซูลละหมาดแล้วละหมาดและอ่านให้เราดูเป็นตัวอย่างแค่นี้ดีที่สุดเลยนะครับดีที่สุดเลยอาจจะมีพี่น้องสอบถามอ่ะตำแหน่งซัยยิดินาดีไหมที่แปลว่านายของเราดีแต่อะไรดีกว่ากันเหมือนกับที่รอซูลบอกเนี่ยฉันไม่ชอบเลยที่จะให้พวกท่านทั้งหลายมายกยอปอปั้นมาเชิดชูเทิดทูนฉันเกินกว่าที่อัลลอฮ์มอบให้ฉันเป็นหรือแต่งตั้งให้ฉันเป็นอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นอะไรเป็นรอซูลเป็นนบีอัลลอฮ์แต่งตั้งให้เป็นซัยยิดไหมปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะครับลูกหลานสายสกุลของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอยู่ที่เยเมนที่โมร็อกโกนะเป็นซัยยิดเขาเรียกซัยยิดอย่างที่เราอ่านที่อย่างที่เราเห็นเนี่ยที่โมร็อกโกมาที่เยเมนมาฮาบีบอ่ะพวกฮาบีบน่ะเคยมั้ยที่มีข่าวฮาบีบมาเมืองไทยอ่ะเนี่ยนะสายสกุลของรอซูลนะครับลูกหลานของรอซูลยันณปัจจุบันเนี่ยถ้ามาจากเยเมนเขาเรียกฮาบีบนะถ้าขึ้นชื่อฮาบีบแล้วเหมือนบ้านเราน่ะถ้ามีชื่อเป็นเชื้อพระวงศ์เนี่ยเขาก็จะมีศักดิ์นำหน้าของเขามียศศักดิ์นะนำหน้าเป็นราชนิกูลบ้างอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็ลูกหลานนบีถ้าขึ้นต้นด้วยชารีฟอัชชารีฟฟูลานอ้าวอันนี้สายสกุลของนบีถ้าขึ้นฮาบีบสายสกุลของนบีมาจากคอลีฟะอาลีฮูเซนอะไรแบบนี้เป็นต้นชีอะห์ก็จะมีของเขาฉะนั้นทุกวันเนี่ยยังมีคนที่ยังใช้ซัยยิดอยู่นะใช้อย่างลูกหลานนบีที่อยู่ที่มักกะเรียกสายของเขาว่าเป็นซัยยิดใครที่มีซัยยิดปุ๊บรู้ว่าเลยคนนี้คือสกุลนบีอันนี้คือค่านิยมที่มีอยู่แต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำว่าให้เราอ่านเนี่ยเรียกยศศักดิ์ของนบีให้เหมือนกับที่อัลลอฮ์เรียกอัลลอฮ์เรียกนบีของพระองค์ว่าเป็นยาอัยยูฮันนบีในกุรอานเรียกยาอัยยูฮันนบียาอัยยูฮัรรอซูลอัลลอฮ์เรียกแค่2ยศนี้ยศอะไรยศซัยยิดไม่มีมีนบีกับรอซูลแล้วถือเป็นตำแหน่งทางการที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้แล้วสูงที่สุดในโลกแล้วไม่มียศไหนสูงสำหรับนบีมากไปกว่า2ตำแหน่งนี้อ้าวแล้วสมมติถ้ามีวิธีคิดอย่างพวกเราถ้าเรียกซัยยิดแล้วสมเกียรติถ้าเราบอกเราเรียกนบีเป็นซัยยิดเป็นนายแล้วสมเกียรตินะทำไมเราไม่อ่านชื่อนบีนะทุกครั้งที่เอ่ยชื่อนบีแล้วใส่ซัยยิดให้หมดเลยเราไม่ใส่เราใส่แค่เฉพาะตอนอันอัตฮิยาในละหมาดอย่างเดียวตอนอาซานใส่ไหมฮะบังมัดฟาริดละอาซานอะอัชฮะดูอันนะซัยยิดานามีไหมไม่มีอีกอมาใส่ไหมไม่ใส่ผมเห็นใส่อยู่แค่2ที่นะตอนไหนเอ่ยตอนในตะชาฮุดละหมาดกับตอนอันดูอารับอาซานดูอารับอาซานใส่ซัยยิดินาAllahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa as-salati al-qa'ima ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadila เราเห็นใส่ตรงเนี้ยนะที่ใส่ซัยยิดินากับใส่ในตอนอัลลอฮุมมะศ็อลลิตะชะฮุดศอลาวาตตะชะฮุดเราเห็นใส่ซัยยิดินา2ที่นอกนั้นไม่ใส่เลยศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดใส่มั้ยตอนกินบุญน่ะใส่ป่ะก็ไม่ใส่อ้าวทำไมไม่ให้เกียรตินบีอย่างสมเกียรติล่ะถ้าใส่ซัยยิดินาแล้วสมเกียรติที่สุดถ้าเราเข้าใจแบบนั้นนะอันนี้ผมพูดกับพี่น้องที่ทำนะเนี่ยพี่น้องพวกเราเนี่ยนะครับคนอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะอะไรอ่ะถ้าเราบอกว่าใส่ซีรินาแล้วสมเกียรติสูงเกียรติที่สุดนั่นเท่ากับเรากำลังด้อยค่ารอซูลและนบีว่า2ตำแหน่งนี้สู้อะไรไม่ได้สู้ซัยยิดไม่ได้เราบอกว่าถ้าใส่ซัยยิดแล้วสูงที่สุดสมเกียรติที่สุดนะแล้วทำไมเราถึงใส่ให้ซัยยิดินาอบูบักรซัยยิดินาอุมัรซัยยิดินาใครอีกฮัมซะซัยยิดินาอาลีอ้าวซอฮาบะห์ของนบีใส่ซัยยิดินาได้ไหม
ถ้าใส่ได้อ้าวแล้วแตกต่างกันนบีตรงไหนล่ะนะก็ซัยยิดีนานี่ก็ซัยยิดีนาฉะนั้นซัยยิดีนาจึงเป็นคำสามัญธรรมดาที่เรียกชื่อให้อะไรให้ดีดูดีหน่อยเท่านั้นแหละแต่ยังไม่ใช่เกียรติที่สูงที่สุดในชีวิตของรอซูลเกียรติที่สูงที่สุดในชีวิตของรอซูลรู้ไหมอะไรรอซูลกับอะไรครับกับนบีนี่แหละสูงที่สุดและตำแหน่งนี้อาจจะมีทัศนะของนักวิชาการบางคนนะครับอย่างมันมีฮะดีษดออีฟหรือบางคนบอกเป็นเมาดุอะซื้อได้ซ้ำนะครับบางบทที่บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านรอซูลนั่งท่านนั่งอยู่ในบ้านในห้องของท่านอย่างไรใช่ไหมแล้วก็ซอฮาบะของนบีน่ะนั่งอยู่ที่มัสยิดบ้านกับมัสยิดเนี่ยติดกันอยู่รอซูลก็เลยได้ยินว่าซอฮาบะคุยอะไรกันในมัสยิดรอซูลได้ยินหมดเลยเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ซอฮาบะกลุ่มหนึ่งจำนวนหนึ่งคุยกันแล้วก็เถียงกันนะมีคนตั้งประเด็นขึ้นมาบอกว่าให้ทายว่านบีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยใครแจ๋วที่สุดให้ทายกันว่านบีของอัลลอฮ์ที่มีอยู่ทั้งหมดเลยเนี่ยใครน่าจะแจ๋วที่สุดเลยคนแรกบอกว่าไอ้อาดัมสิอาดัมต้องแจ๋วที่สุดเลยอีกคนหนึ่งบอกอิบรอฮีมสิอิบรอฮีมแจ๋วที่สุดอีกคนหนึ่งบอกมูซาสิแจ๋วที่สุดอีกคนหนึ่งบอกอีซาแจ๋วที่สุดและอีกคนหนึ่งบอกอะไรนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เถียงกันอ้าวทำไมนบีอิบรอฮีมแจ๋วที่สุดนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามคนแรกบอกนบีอะไรเอ่ยนบีอาดัมอ้าวทำไมนบีอาดัมจึงเป็นนบีที่ดีที่สุดในบรรดานบีทั้งหลายฮะเพราะอาดัมเป็นคอลีฟะตุลลอฮ์อาดัมเป็นคอลีฟะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกในกุรอานอินนียาอิลุนฟิลอารดีคอลีฟะเราจะสร้างคอลีฟะของเราขึ้นมาบนดุนยานี้นบีอาดัมเลยเป็นคอลีฟะของอัลลอฮ์นะซอฮาบะห์คนแรกบอกไม่รู้แหละฉันเอาอาดัมต้องดีที่สุดในโลกเพราะอาดัมเป็นคอลีฟะห์ของอัลลอฮ์อีกคนหนึ่งบอกไม่ใช่ยังไงอาดัมก็ไม่ดีที่สุดหรอกคนที่ดีที่สุดต้องนัวดีที่สุดในโลกก็แล้วรู้ได้ไงนัวดีที่สุดเพราะนัวเป็นนาจียุลลอห์นาจียุลลอห์หรือนาจียุนแปลว่าคนเดียวที่รอดปลอดภัยวันที่น้ำท่วมอัลลอฮ์ล้างโลกใช่ไหมในปีมหาอุทกภัยตายหมดเลยเหลือใครเหลือนบีนัวนบีนัวจึงเป็นคนเดียวที่อัลลอฮ์ให้รอดนบีนัวต้องอะไรต้องดีที่สุดอีกคนหนึ่งไม่ใช่มั่วคนที่ดีที่สุดต้องใครอิบรอฮีมไอ้คนนี้ก็ไม่ยอมรู้ได้ไงนบีอิบรอฮีมดีที่สุดก็นบีอิบรอฮีมเป็นคอลีลุลลอคอลีนแปลว่าพระสหายของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมมีหลักฐานจากหะดีษหลายบทเลยกอดิตตะคอตัลลอฮุอิบรอฮีมคอลีลาอัลลอฮ์ยึดเอานบีอิบรอฮีมเป็นพระสหายของพระองค์งั้นคนที่เป็นพระสหายของอัลลอฮ์ต้องดีกว่าคนอื่นคนอื่นได้เป็นไหมคนอื่นไม่ได้เป็นมีนบีอิบรอฮีมคนเดียวได้เป็นอีกคนบอกไม่ใช่อิบรอฮีมก็ไม่ใช่นัวก็ไม่ใช่อาดัมก็ไม่ใช่นบีที่ดีที่สุดในโลกคือนบีอะไรเอ่ยนบีมูซานบีมูซาอ้าวรู้ไงนบีมูซาดีที่สุดในโลกก็นบีมูซาเป็นกาลีมุลลอเป็นนบีคนเดียวที่อัลลอฮ์ทรงมีปฏิสันถารรับสั่งพูดด้วยคุยด้วยนบีอื่นอัลลอฮ์ให้ผ่านยิบรีลหมดเลยมีนบีอาดัมที่อัลลอฮ์รับสั่งโดยตรงเลยงั้นนบีมูซาต้องดีที่สุดคนนั้นก็นบีคนนี้นบีคนนั้นนบีนั่งอยู่ในห้องได้ฟังก็ยิ้มมันเข้าใจเถียงกันเลยซอฮาบะห์เนี่ยนะคนนั้นกับคนนี้ดีคนนี้คนนี้นบีก็ยิ้มก็นบีก็เดี๋ยวทะเลาะกันออกไปอะไรออกไปเคลียร์ดีกว่านบีก็ออกไปประตูมาแล้วก็ถามซอฮาบะห์เห็นกันซอฮาบะห์ก็เงียบไม่กล้าเถียงต่อใช่ไหมนบีบอกที่พวกฉันทั้งหลายว่ามาเนี่ยนบีของอัลลอฮ์ดีทุกคนเลยแต่ดีต่างกันนบีอาดัมก็ดีนบีนัวก็ดีนบีอิบรอฮีมก็ดีทุกคนดีเหมือนกันหมดเลยแต่ต่างกันเท่านั้นเองแต่ที่ดีที่สุดรู้ไหมใครฮะที่ดีที่สุดเลยคืออะไร
คือฉันคือฉันทำไมฉันถึงดีที่สุดเลยเพราะฉันเป็นฮาบีบุลลอเพราะฉันเป็นฮาบีบของอัลลอฮ์งั้นพวกซูฟีเขาก็เลยเอาคนที่จะเป็นผู้นำของเขาอันนั้นลูกหลานนบีเรียกฮาบีบฮาบีบฮาบีบหมดเลยนะคนนั้นก็ฮาบีบคนนี้ก็ฮาบีบนะที่บ้านที่มาบ้านเราอ่ะนะคนหนึ่งมาจากเยเมนก็ฮาบีบมาจากมาร็อกโกก็ฮาบีบลูกหลานนบีพวกเราก็เลยจูบกันใหญ่เลยหอมมือหอมพวกเขาหอมสะดือหอมไปหมดเลยนะอันนี้ก็เลยเถิดแต่ปรากฏว่าหะดีษบทนี้ดออีฟมากที่เรามาทั้งหมดนี่ดออีฟนะที่เรามาทั้งหมดนี้เป็นยังไงเอ่ยดออีฟนบีของเราดีที่สุดใช่ไหมนบีของเราดีที่สุดเลยนะครับเป็นซอฟียุลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ทรงเลือกสรรคัดสรรเป็นอย่างดีแล้วนะครับตอนนี้พอเราไปพูดแบบนี้นบีก็เลยบอกว่าอย่ามาเรียกฉันเป็นนู่นเป็นนี่นะให้เรียกฉันเฉพาะเท่าที่อะไรที่สมเกียรติกับฉันและเกียรติสูงสุดที่อัลลอฮ์แต่งตั้งให้ก็คืออะไรซัยยิดล่ะซัยยิดินาไหมไม่ใช่รอซูลินากับนบียินางั้นอัลกุรอานจึงประทานกุรอานลงมานะไปอัลลอฮ์ประทานอายะกุรอานลงมาวะลาตะจอาลูดูอาอัรรอซูลต่อไปนี้พวกทั้งหลายอย่าเรียกรอซูลแบบอะไรแบบบ้านๆอย่าเรียกรอซูลแบบบ้านๆที่พวกเราเรียกกันเองไอ้หวังไอ้เฮมนี่เราเรียกแบบนี้ไอ้อีเรียกได้ใช่ป่ะมึงกูได้แต่เวลาเรียกรอซูลต้องเรียกให้สมเกียรติเรียกนบีเรียกรอซูลเรียกอะไรเรียกให้เป็นสมเกียรติแต่ในเวลาเดียวกันกุรอานก็ห้ามนบีก็ห้ามเอาสมเกียรติแหละแต่อย่าเลยเถิดจนกระทั่งเกินงามงั้นไปเรียกซัยยิดไปเรียกอะไรก็แล้วแต่ห้ามนบีห้ามเข้าใจนะนะครับอันนี้ทำไมรอซูลต้องห้ามล่ะเอาก็ซัยยิดก็เรียกได้คนอื่นก็เรียกได้แต่บางครั้งความที่เราพอเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะเลยเถิดจากที่เรียกแบบเรียกธรรมดานะพอเรียกไปเรียกไปมาก็กลายเป็นบูชากลายเป็นเทิดทูนจนกระทั่งเยอะไปใช่ไหมครับเยอะไปอ้าวอันนี้เข้าใจแล้วนะนี่เราซูลห้ามเพราะไม่อยากให้มันเลยเถิดไปจนกระทั่งกลายไปเป็นภาคีเป็นชิริกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าในหะดีษบทก่อนอัสไซดุลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาไซยิดนั้นให้เรียกกับชายกับแค่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวพอแล้วนะครับไม่ต้องไปเรียกชาวบ้านชาวช่องทั่วไปว่าคนนั้นก็ซัยยิดคนนี้ก็ซัยยิดแต่ถ้าเราเรียกในฐานะที่เป็นเจ้าที่เป็นอะไรเจ้าของเป็นเจ้านายเราเป็นทาสในเรือนแบบนี้เราเรียกเจ้านายได้นะครับอย่างนี้เราเรียกได้ดูต่อไปนะครับเปิดไปหน้าที่นะครับหน้า443เลยนะครับ443เรื่องใหม่เรื่องสุดท้ายของเราแล้วนะครับว่าด้วยเรื่องส่งท้ายนะครับส่งท้ายเรื่องนะส่งท้ายหนังสือเล่มนี้บอกว่าเรื่องความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและส่วนที่เป็นรายละเอียดของสิ่งที่ถูกสร้างบางอย่างบางประการที่ยืนยันและสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้เรารู้จักความยิ่งใหญ่และเข้าใจความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺจากความยิ่งใหญ่ของมนุษย์นี่แหละของมักลูกนี่แหละฉะนั้นในเมื่อมนุษย์มักลูกยังยิ่งใหญ่ได้ผู้ที่สร้างความยิ่งใหญ่ก็ต้องยิ่งใหญ่กว่าอันนี้เป็นตรรกะง่ายๆเลยนะครับเหมือนกับมนุษย์เราตอนนี้เราบอกว่าสมองอะไรนะเขาเรียกสมองอะไร AI อ่ะเขาเรียกสมองอะไรเขาเรียกสมองอะไรสมองกลน่ะเขาเรียกอะไรเอ่ย AI เนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราสร้างกันมาตอนนี้มันยิ่งกว่าอัจฉริยะอีกใช่ป่ะนะจนกระทั่งนะครับปัจจุบันเนี้ยนะครับมันมีแนวคิดที่จะสร้างคอมพิวเตอร์ที่เป็นเมื่อก่อนนี้เราเรียกคอมพิวเตอร์ที่เก่งๆนะว่าเป็นซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นสมองกลที่เป็นแบบอะไรแบบระบบอัจฉริยะแต่ปัจจุบันเนี้ยนะครับเขาจะสร้างสมองกลที่เขาเรียกว่าโคตรซูเปอร์แหละนะครับเสมือนจริงนะครับคิดได้เหมือนมนุษย์วางแผนได้เหมือนมนุษย์มีความรู้สึกอะไรเหมือนมนุษย์จนกระทั่งกลายเป็นความกังวลนะว่าเวลานำไปใช้ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณนะครับมันอาจจะเหมือนในละครเหมือนในภาพยนตร์ที่วันหนึ่ง
คอมพิวเตอร์มันพัฒนาถึงขั้นอะไรครับมีความรู้สึกแล้วมันก็ลุกขึ้นมาสู้กับมนุษย์มันจะกลายเป็นระหว่างสงครามระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์อะไรไปอันนี้อะไรเป็นเพียงแค่แนวความคิดแต่ว่าเราสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับคือเราบอกว่ามนุษย์หรือสมองกลที่เป็นอัจฉริยภาพต่างๆเราเนี้ยนะครับเราบอกว่าเราป้อนตัวเลขป้อนข้อมูลไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ระบบประมวลผลภายในวินาทีเนี่ยสามารถประมวลผลได้เรียบร้อยหมดเลยในขณะที่สมองมนุษย์นี่บางทีล้าคิดไม่ทันคิดไม่ออกเมื่อคืนเนี่ยผมมีพี่น้องส่งใบเสร็จมาให้ใบเสร็จค่าน้ำใบเสร็จค่าไฟนะครับผมให้นักเรียน3คนนะช่วยบวกให้ครูหน่อยบวกเองก็ไม่ได้เอาอะไรเอาโทรศัพท์ขึ้นมาบวกยังบวกผิดเลยนี่ขนาดเรามีโทรศัพท์นะ3คนช่วยกันบวกไม่ถูกใช่ไหมระบบปฏิบัติการระบบประมวลผลมนุษย์เรามีข้อจำกัดแต่ในข้อจำกัดที่มีอยู่นี่แหละแต่เราสามารถที่จะสร้างสมองกลที่เป็นโคตรอัจฉริยะเลยใช่ไหมครับระบบต่างๆที่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะองค์กรมหาชนใหญ่ๆเนี่ยนะ Facebook เอ่ยพวก LINE พวกอะไรพวกต่างๆแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เนี่ยระบบธนาคารระบบอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกวันเนี่ยใช้อะไรใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยฉะนั้นผู้ที่สร้างคอมพิวเตอร์ออกมาได้แสดงว่าต้องเก่งกว่าคอมพิวเตอร์แต่มันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยอายุโดยความชราโดยอะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะคิดช้าลงแต่ช่วงหนึ่งเนี่ยเราสามารถคิดค้นจนกระทั่งสามารถประดิษฐ์นวัตกรรมที่มีความก้าวหน้ายิ่งกว่าอัจฉริยะแล้วตอนนี้งั้นมนุษย์เก่งไหมเก่งอ้าวแล้วผู้ที่สร้างมนุษย์ได้ต้องเก่งกว่ามนุษย์ไหมต้องเก่งกว่าแล้วใครสร้างมนุษย์ล่ะคนล่ะป่าอัลลอฮ์ทรงสร้างฉะนั้นเราทรงเป็นคอลิกงั้นเราเรียนรู้ความเก่งเนี่ยจากสิ่งที่เป็นผลงานทั้งหมดเลยบางทีเราไม่ต้องรู้หรอกว่าอยู่ที่ไหนเคยเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่เคยไม่รู้จักแต่ทำไมเราถึงต้องบอกอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของพวกเราอ่ะเพราะผลงานของพระองค์พิสูจน์ถึงเดชานุภาพพลานุภาพของพระองค์ใช่ไหมครับเหมือนผมยกตัวอย่างนะครับบางแว่นเคยไปญี่ปุ่นไหมเคยไปไหมไปมาแล้วเหรอไม่บอกผมเลยสมมติเนี่ยเราเนี่ยทำไมเรารู้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีเพราะอะไรเพราะเราเห็นผลงานเขาแหละไม่เคยไปพ่อแม่ก็มาจากญี่ปุ่นบางแว่นนี่พ่อแม่เป็นญี่ปุ่นแม่ติ๋งไงไม่ใช่ใช่ป่ะอ้าวพ่อก็มาจากญี่ปุ่นแม่ก็มาจากญี่ปุ่นญาติก็ไม่มีญี่ปุ่นสักคนนึงอ่านภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เป็นแล้วรู้ได้ยังไงเลยว่ามีญี่ปุ่นเพราะรถที่เราขับนี่อะไรเนี่ยโตโยต้าใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่ก็ฮอนด้าใช่ป่ะทีวีที่ดูอยู่ที่บ้านอะไรโตชิบ้าโตชิบ้าเครื่องซักผ้าฮะเตาอบแอร์ของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยแล้วทุกวันเนี่ยไม่รู้จักญี่ปุ่นได้ไหมไม่ได้แล้วแล้วเคยเห็นญี่ปุ่นเคยไปกับไม่เคยไปแล้วทำไมเราถึงยอมรับว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันสุดยอดเลยเพราะผลงานของเขาไงทุกวันเนี่ยเราจึงไม่จำเป็นจะต้องเห็นอัลลอฮ์หรอกไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นยังไงแต่ที่เราเห็นแค่ผลงานที่พระองค์ทรงสร้างให้เราทำให้เราเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าพระองค์นี่ทรงเป็นผู้เดชานุภาพมีพลานุภาพมากที่สุดอยู่แล้วยอมรับได้แล้วนะครับเราดูอายะหลักฐานเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับบอกว่าวะกอลูฮูตะอาลาหลักฐานที่ยืนยันเรื่องนี้อัลลอฮฺทรงรับสั่งว่าวะมากอดารุลลอฮฮักกอกอดรีวะมากอดารุลลอฮและพวกเขานะครับอันนี้พวกกุฟาร์มักกะพวกที่ต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเนี้ยมาไม่เคยเลยไม่เอาเลยไม่อะไรกอดารุลลอฮ์ให้เกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฮักกอกอดริให้สมอะไรให้สมกับพระเกียรติของพระองค์นะในนี้แปลว่าแล้วพวกเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อันพึงต้องมีต่อพระองค์อย่างแท้จริงหมายความว่าไม่ได้ถวายพระเกียรติกับอัลลอฮ์อย่างสมพระเกียรติไม่ได้ดูไม่ได้บูชาไม่ได้สักการะอัลลอฮ์อย่างสมพระเกียรติพระเกียรติของพระองค์ทรงสูงส่งยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่พวกนี้ให้เกียรติเพียงแ
ธรรมดาธรรมดาฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าวะมาก็ดารุลลอฮ์ฮักก็ดริพวกนี้ไม่ได้ให้เกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสมพระเกียรติเลยวัลอารดูจะมีอันกอบดอตุฮูวัลอารดูและพื้นปฐพีทั้งหมดพื้นแผ่นดินทั้งหมดโลกมนุษย์เราจักรวาลของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับที่เป็นมักลูกเป็นแผ่นดินนะครับกอบดอตุฮูอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์เท่านั้นเยาว์มัลกิยามะในวันไหนวันกิยามะโลกทั้งใบนี่อยู่ในมือของพระองค์วัสมาวาตุมัตุวียาตุมบิยามีนี่และท้องฟ้าทั้งหมดนะครับทุกชั้นเลยเนี่ยนะมัตุวียาตุนจะถูกรวบถูกอะไรนะถูกม้วนพับเนี่ยนะด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัมมายุชริกูนบริสุทธิ์ที่คุณแด่พระองค์ทรงสูงส่งเหนือกว่าที่พวกเขาเหล่านั้นคิดเอาไปตั้งภาคีด้วยหมายความว่านอกจากพวกเหล่านี้นะครับไม่ได้ถวายพระเกียรติกับอัลลอฮ์อย่างสมพระเกียรติแล้วพวกเหล่านี้ยังพูดในลักษณะที่ด้อยค่าอัลลอฮ์มินพระเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซวยได้ซ้ำพระองค์ทรงพรรณนาถึงพระเกียรติของพระองค์พวกเราก็พูดในลักษณะที่ปฏิเสธไม่ยอมรับพระเกียรติของพระองค์พระองค์ทรงพรรณนาว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เราก็ไปบอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยอะไรครับด้วยสติปัญญาด้วยความคิดอันอะไรครับอันน้อยนิดของพวกเราเราคิดว่าพระองค์น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ที่พระองค์ทรงบอกนี่เราไม่เชื่อพระองค์สักอย่างหนึ่งแค่นี้ก็ถือว่าเราด้อยค่าพระองค์ละพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นเราบอกไม่เป็นเถียงเลยอ่ะเถียงจริงๆนะพระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นเราบอกเป็นไม่ได้ได้ไหมนี่แสดงว่าเราไม่ให้ค่ากับพระองค์เราบอกว่าพระองค์ต้องเป็นมาตรฐานแบบที่เราคิดพระองค์ทรงบอกไม่ใช่พระองค์ทรงเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเราบอกไม่ใช่เลยที่พระองค์ทรงว่าในกุรอานให้บอกกี่ที่ก็จะไม่เชื่อสักที่นึงใช่ป่ะยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮ์มานุอัลลอฮ์รอชิสตาวาแปลว่าอะไรเอ่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาเนี่ยอัลลอฮ์รอชิสตาวาพระองค์ทรงประทับเหนืออารัชของพระองค์พระองค์ทรงประทับเหนืออารัชของพระองค์พระองค์ทรงบอกไว้ในพระคัมภีร์ของพระองค์ด้วยวาจาของพระองค์ด้วยรับสั่งของพระองค์หกเจ็ดที่พระองค์ทรงพูดซ้ำแบบเนี้ยบอกกับเราแบบเนี้ย6ที่7ที่8ที่บอกเสร็จแล้วพวกเราบอกไม่เชื่อสักทีฮะไม่ต้องไปใครผมเนี่ยผมพูดเสร็จแล้วพูดเที่ยวเดียวนี้นะบอกไม่เชื่อไม่ฟังผมมีค่าอะไรไหมไม่มีเลยแล้วนี่อัลลอฮ์บอกกับพระองค์ให้ยิบรีนเอาข้อความของพระองค์มาบอกให้นบีของพระองค์นบีเชื่อซอฮาบะห์เชื่อแต่มาถึงพวกเราไม่เชื่อเป็นไงเนี่ยวะมากอดรุลลอฮะฮักกอดรีพวกนี้ไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์จริงให้เกียรติเหมือนกันแหละแต่ต้องแบบของเขาสไตล์ของเขาสเปคของเขาถึงจะสมเกียรติเข้าใจยังเข้าใจนะฉะนั้นแค่เราไม่ยอมรับไม่เชื่อในรับสั่งของพระองค์ก็เหมือนกับคำพูดของพระองค์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยพูดไปเท่าไหร่ไม่เชื่อสักที่นึงบอกว่าตั้ง7 8ที่ไม่เชื่อสักที่นึงนี่แหละนะอัลลอฮ์บอกวัลอารดูจะมีอันกบดตุฮูเยามันกิยามติมัสวัสสมาวาตุมัตวิยาตุมเบียนมีนี้แปลว่าโดยแผ่นดินทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่กรรมพระหัตถ์ของพระองค์ข้างหนึ่งเท่านั้นเองอัลลอฮ์สั่งให้มันม้วนเนี่ยม้วนได้ไหมได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่เหนือจินตนาการว่าจะเป็นไปได้สำหรับพระองค์นั้นเรื่องปกติแต่พระองค์บอกแล้วพวกเราไม่เชื่อนี่แหละแสดงว่าเราไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ในคำพูดของพระองค์นะอันนี้มีผลกระทบแล้วก็กลายเป็นการต่อต้านพระองค์ไปโดยอัตโนมัติดูต่อมานะครับหน้า446จะจบแล้วนะครับอานิบนีมัสูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานจากท่านอับดุลลาห์นีมัสูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลยาอะฮับรุนมินัลอะห์บาริมีนะครับมีกลุ่มเค้าเรียกว่านักการศาสนานะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ทรงคุณวุฒิชาวยิวนะครับอะห์บาร
อีลารอซูลิลละมหารอซูลคนหนึ่งมีอะไรมีนักบวชนักปฏิบัติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยนะผู้คงแก่เรียนนะครับของชาวยิวมาหาท่านรอซูลนะครับแล้วก็กล่าวว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยมันเรียกใครมันเรียกมุฮัมมัดทื่อๆอย่างนี้เลยมุฮัมมัดนี่พวกยิวมันเรียกนะครับยามุฮัมมัดนี่มุฮัมมัดอินนานะจีดูอินนาแปลว่าแท้จริงพวกเรานะนายีดูเราไปเปิดเจอนะนายีดูอันนัลลอฮะยัจอาลุสสมาวาติอาลาอุสบูอินนะครับหรืออิสบีอินบอกว่าในอะไรในคัมภีร์ในคัมภีร์นะนะในคำสอนนั้นเราไปเปิดเจอว่าแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์ทรงสามารถทำให้ฟ้าทั้งหมดของพระองค์เนี่ยนะเอามาไว้ในมือของพระองค์แค่ไม่กี่นิ้วนี่ได้สบายเลยนะมันคงนึกว่าอัลลอฮ์คงทำไม่ได้นะมันบอกไหนมุฮัมมัดเห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยฟ้าทั้งแผงเนี่ยอัลลอฮ์เอามาไว้ที่ไหนเอาไว้ในนิ้วมือได้สบายเลยนะครับวัลอาร์ดอัลาอุสบูอินแผ่นดินก็สามารถเอามาไว้ในมือของพระองค์ได้วัชชะญัรอัลาอุสบูอินแล้วก็อะไรต้นหมากรากไม้บนโลกนี้ทั้งหมดพระองค์ก็เอามาไว้ที่นิ้วของพระองค์ได้วัสซารออะลาอัสบุอะลาอุสบุอินนะครับแล้วก็ดินหินทรายอะไรต่างๆนะก็เอามาไว้ที่นิ้วของพระองค์ได้อีกวะซาอิริลคอลกิอะลาอุสบุอินแล้วมรรคอื่นๆที่เหลืออยู่ที่อัลเลาะห์สร้างมาอัลเลาะห์ก็เอามาไว้ที่นิ้วของพระองค์ได้อีกมันบอกนะไหนมุฮัมมัดเอ้ยจริงบอกว่าอัลเลาะห์เองอัลลอฮ์เองอ่ะฟ้าเอาไว้นิ้วหนึ่งแผ่นดินเอาไว้นิ้วหนึ่งแล้วก็ต้นหมากรากไม้ไว้นิ้วหนึ่งนะครับแล้วก็อะไรอ่ะแผ่นดินทรายอะไรต่างๆนั่นนะหินกรวดทรายทั้งหมดเนี่ยเอาไว้นิ้วหนึ่งแล้วมรรคลุกอื่นๆที่เหลืออยู่เอาไว้ในอะไรไว้ที่อีกนิ้วหนึ่งมันมาอะไรมันมาถามแบบจะดูถูกด้อยค่าต่อหน้านบีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลูแล้วอัลลอฮ์ก็พูดว่าอานัลมาลิกอานาแปลอานาเราข้านะคืออัลลอฮ์เนี่ยมาลิกเป็นจอมราชันอานัลมาลิกเรานี่แหละเป็นจอมราชันฟะฎอฮิกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮัตตาบะดัตนะวายิซูฮูนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอได้ยินยิวมันพูดแบบนี้นบีเป็นไงเอ่ยฮะดอฮิกาแปลว่านบีหัวเราะชอบใจเลยนบีหัวเราะชอบใจเลยฮัตตาบะดัตนาวายิซูถึงขั้นหัวเราะจนกระทั่งเห็นอะไรเห็นฟันข้างในเนี่ยหัวเราะจนกระทั่งอ้าปากอะไรหัวเราะเลยแสดงว่าถูกใจมากอัลกุรอานบอกวัสมาวาตุมัตวียาตุมบียามีนีทำไมฟ้าทั้งหมดแผ่นดินทั้งหมดทุกสิ่งอย่างมรรคอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์สามารถเอาไว้ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ใช่มั้ยครับเพราะโลกทั้งใบเนี่ยถ้าจะเปรียบแล้วนะเมื่อเปรียบกับอารัสเนี่ยยังแค่กระผีกเดียวเองใช่มั้ยครับและเมื่ออารัสเปรียบกับอะไรเมื่อกุรซีของพระองค์นะกุรซีที่วางพระบาทอย่างเดียวเปรียบกับอารัสยังเหมือนอะไรยังแค่กระผีกเดียวเท่านั้นเองฉะนั้นจึงเป็นเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สามารถทำให้สุติงทุกอย่างนะอยู่ในอะไรนุ่งผ้าอาดของพระองค์ได้ยิวมันไปเปิดเจอในคัมภีร์มันก็มาหัวเราะนึกว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องตลกแต่ที่ไหนได้นบีบอกเออจริงแล้วทำไมคิดว่าอัลลอฮ์ทำไม่ได้หรอเราทำได้ไหมอัลลอฮ์ทำได้แต่พวกเราบอกอัลลอฮ์ทำไม่ได้เพราะถ้าอัลลอฮ์ทำแบบนี้เดี๋ยวอัลลอฮ์เหมือนมนุษย์นี่ใช่ป่ะฟ้าอยู่นิ้วนึงแล้วก็อะไรนะแผ่นดินอยู่นิ้วหนึ่งใช้บ่าต้นหมากรากไม้อยู่นิ้วหนึ่งหินทรายกวดอะไรพวกนี้อีกนิ้วหนึ่งแล้วก็มรรคลูกที่เหลืออยู่อีกนิ้วหนึ่งกี่นิ้ว5นิ้วนบีนับไว้5ยะฮูดนักบวชนักบุญของอะไรของยะฮูดก็มานับบอกไปเจอในพระคัมภีร์นะระบุไว้แบบนี้มันก็กล่าวว่าจะมาอะไรมาขำมาเย้ยนบีแต่ที่ไหนได้นบีบอกนั่นแหละของจริงเลยที่เองขำนี่แหละคือของอะไรของจริง
หน้าแตกไปไหมหน้าแตกไปนะครับนบีหัวเราะตัสดีกอลลิกอลีฮีอัลคอบัรนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าที่เองไปเจอมันคือของจริงอย่ามานึกว่าเป็นเรื่องตลกนะอย่านึกว่าอัลลอฮ์ก็ทำไม่ได้นะอัลลอฮ์ทำได้ไหมทำได้อัลลอฮ์เหมือนกับอายะห์นี้กำลังจะบอกว่ามันจะต้องใครดูเถอะมันจะมีคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ว่าเอาไว้เนี่ยมันไม่เชื่อหรอกมันไม่เชื่อหรอกมันไม่ให้เกียรติกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันดูถูกหาว่าอัลลอฮ์ทำไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่มันคิดมันอะไรมันเข้าใจนะซุมมากอรออาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกทันทีเลยว่าวะมากอดรุลลอฮฮักกอกอดรีไอ้พวกนี้มันอันเจอแล้วมันจะทำเป็นเรื่องตลกอยู่เลยมันหาว่าที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พูดนี่เป็นเรื่องไม่จริงไม่น่าเชื่อนะไม่จริงหรือไม่น่าเชื่อวัลอารดูจะมีอันกับดตุหูเยามันกิยามะก็อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยทั้งอายะห์นี้เลยและแผ่นดินทั้งหมดจะอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในวันกิยามะอัลลอฮ์ก็บอกไว้แบบนี้มันไปเจอในคัมภีร์ของมันในตำราของมันก็ว่าแบบนี้แต่มันกลับมาพูดอะไรพูดถากทางพูดก็ได้อะไรนะพูดแบบเยาะเย้ยทีเล่นดีจริงจริงปะหรอกอย่างงู้นอย่างงี้เป็นได้ยังไงนี่แหละก็เลยนบีก็เลยบอกว่าพวกนี้เป็นพวกที่เวลาเจอของจริงแล้วไม่อยากจะยอมรับนะไม่อยากจะยอมรับบ้านเรามีไหมล่ะพออัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงเป็นแบบนั้นอัลลอฮ์ทรงเป็นแบบนี้ไม่ใช่เราต้องจะเป็นอย่างอื่นต้องเป็นอย่างอื่นตะวีนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยวะฟีรีวายะติลลิมุสลิมีนและในอีกรีวายะห์หนึ่งของท่านอิหม่ามมุสลิมวัลญีบาลวัชยัรญีบาลแปลว่าภูเขาทั้งหมดชยัรต้นหมากรากไม้ทั้งหมดอาลาอุสบออินอยู่อีกที่นิ้วหนึ่งซุมมายะฮุซุฮุนนะฟะยะกูลุอานัลมาลิกอานัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ในนิ้วของพระองค์แล้วก็เขย่าให้ดูแกว่งให้ดูแล้วบอกนี่ไงข้าเป็นเจ้าของข้าจะทำยังไงก็ได้ทำได้ไหมเราทำได้ไหมทำได้อันนั้นมาลิกใครใหญ่ที่สุดครับเป็นราชาใครใหญ่ที่สุดอันนั้นอัลลอฮ์จะทำสักอย่างหนึ่งงั้นเวลาคนไม่เชื่อนะให้อัลลอฮ์พูดกี่ที่ก็ไม่เชื่ออ้าวแล้วเราเชื่อไหมถึงแม้วิทยาศาสตร์จะบอกไม่ใช่เราก็จะบอกว่าใช่หลายอย่างใช่ไหมที่อัลลอฮ์บอกแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับวิทยาศาสตร์บอกไม่จริงหลายคนตกมุรตัดเพราะเชื่อวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้พอพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่เชื่อใช่ไหมหลายคนบอกว่าความจริงก็สิ่งที่ต้องพิสูจน์ได้พอพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นความจริงนะแต่สำหรับเราเชื่อไหมเหลือเชื่อก็ต้องเชื่อเชื่อไม่ได้ก็ต้องเชื่อเพราะนี่คืออีหม่านนี่คือศรัทธาใช่ไหมความศรัทธาถ้าศรัทธาแล้วไม่เชื่อเด็กศรัทธาไหมไม่ใช่ศรัทธาอ้าววะฟีรีวายะตินลิลบุคอรีในอีกรีวายะห์ในสำนวนรายงานหนึ่งจากท่านอิหม่ามอัลบุคอรีหะดีษที่อ่านให้ฟังนี่ไม่ใช่หะดีษเกตโลโลนะเป็นหะดีษเกตอะไรเกตเอบุคอรีมุสลิมรายงานทั้งหมดเลยนะครับยะจอะลุสซะมาวาติอะลาอุสบุอินอัลลอฮ์เอาฟ้าทั้งหมดไว้ที่นิ้วหนึ่งวัลมาอะวะซะรออะลาอุสบุอินน้ำกับหินเอาไว้อีกนิ้วหนึ่งวะซาอิริลคอลกิอะลาอุสบุอินแล้วก็มักลุกอื่นๆที่เหลือก็ไว้อีกนิ้วหนึ่งมีฟ้ามีแผ่นดินนะครับมีน้ำมีหินมีมักลุกอื่นๆทั้งหมดแล้วก็มีอะไรพวกนี้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์เอาไว้ที่นิ้วของพระองค์ที่ปากของพระองค์หะดีษบทนี้อัคอรยาฮูแปลว่านักบันทึกหะดีษทั้งสองบุคอรีและมุสลิมคัดลอกรายงานถ่ายทอดเอาไว้พอบอกไม่เชื่อนี่เท่ากับปฏิเสธข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยนะพี่น้องเราไปอ่านคำอธิบายในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะกีดะห์อย่างไรถ้าเราปฏิเสธพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เหมือนกับว่าเรากำลังจินตนาการว่าพระองค์ทรงเป็นอีกอย่างนึงคนนี้ก็บอกเป็นอีกอย่างนึงตกลงพระองค์มีกี่อย่างพระเจ้าของเรามีกี่อย่างฮะบังแล้วคนนี้บอกพระเจ้าของเขาต้องเป็นอย่างนี้ขออนุญาตเอ่ยถึงนะเสียงไปไหนก็ไม่รู้แหละนะครับยกตัวอย่างเช่นที่เขากราบไหว้กันอยู่ทุกวันเนี่ยปั้นเป็นอะไรมันนะเป็นรูปที่อินเดียอีกแบบหนึ่งที่จีนอีกแบบหนึ่งที่เมืองไทยอีกแบบหนึ่งอ่ะทำไมล่ะองค์เดียวกันทำไมหลายอย่างเหลือเกินล่ะฮะอ้าวและของล้อของเราเป็นแบบนั้นไหมอาชาอีรอบอกพระเจ้าของเขาล้อเขาต้องแบบนี้
พวกนั้นก็บอกพระเจ้าของเขาต้องสีฟ้าแบบนี้ลักษณะแบบนี้พวกนี้ก็บอกพระเจ้าของเขาต้องแบบนี้เราจะเอาแบบไหนฮะเราจะเอาแบบที่อัลลอฮ์บอกว่าแบบพระองค์เป็นหรือแบบที่อาชาร์บอกพระองค์ต้องเป็นเอาเชื่อใครเชื่ออัลลอฮ์หรือเชื่ออาชาร์เชื่อที่อัลลอฮ์บอกหรือเชื่อที่นักวิชาการฝ่ายต่างๆสายต่างๆบอกฮะเชื่อจริงนะเชื่อจริงต้องเชื่อแบบไม่ปฏิเสธไม่ระแวงเลยเฮ้ยจะได้งั้นเราเห็นนะในเว็บไซต์บางเว็บไซต์ในเพจบางเพจที่เขาจินตนาการรูปของพระเจ้าจินตนาการรูปของพระเจ้าพระเจ้ามีขาพระเจ้ามีแขนข้างเดียวพระเจ้ามีนู่นมีนี่แล้วเขาก็วาดอัลลอฮ์มาล้อเลียนวาดรูปอัลลอฮ์เลยเขาบอกอัลลอฮ์ถ้าจะเอาตามแบบนี้พระองค์ต้องขี้เรพระองค์ต้องขี้อะไรขี้เรพระองค์บอกพระองค์ทรงมีแขนมียามีนในกุรอานบอกพระองค์ทรงมีมือขวาเขาก็วาดอัลลอฮ์มีแค่มือขวาแล้วก็มือซ้ายไม่มีกุดเขาวาดเขาเคยเห็นไหมในเว็บไซต์ที่เขามาบอกนี่แหละพระเจ้าอัลลอฮ์ของวะฮาบีต้องเป็นขี้เรแล้วเขาก็วาดอัลลอฮ์ของมาจากขี้เรเลยแล้วที่อัลลอฮ์บอกพระองค์ทรงสมบูรณ์วาดไปวาดมาอัลลอฮ์ออกมาขี้เรแค่วาดรูปอัลลอฮ์นก็ตกมุรตัดแล้วใช่ไหมวาดได้ไหมแล้วเขาวาดได้ยังไงวาดเพื่อที่จะล้อเลียนพวกวะฮาบีแค่นั้นแหละเจตนาคือจะต่อต้านวะฮาบีพวกคณะใหม่แต่ที่ไหนได้วาดรูปอัลลอฮ์วาดรูปนบีนัวยืนหัวเรือนก็ว่าที่สุดแล้ววาดรูปนบีอิบรอฮีมเชือดลูกนะก็ที่สุดแล้วแต่นี่ถึงขั้นวาดรูปใครรูปอัลลอฮ์ไว้ผมจะแชร์ให้พี่น้องดูก็ไม่เหมาะสมเดี๋ยวจะกลายเป็นการหมิ่นพระเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมแต่เขาวาดแล้วก็แชร์กันนะครับนี่รูปอัลลอฮ์ของวะฮาบีอัลลอฮ์ของวะฮาบีวาดมาแบบทุเรศเลยนะครับนะก็บอกอัลลอฮ์ของเราต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ก็บอกนี่ไงดูอัลลอฮ์ของวะฮาบีในรูปต้องเป็นแบบนี้นะฉะนั้นคิดแค่นี้ก็ถือว่าตกมุรตัดแล้วนะอย่าไปเชื่อนะให้เกียรติถวายพระเกียรติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมพระเกียรติตามที่พระองค์ทรงบอกแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงบอกว่าพระองค์ทรงเป็นนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงสมพระเกียรติของพระองค์โดยที่เราจะไม่จินตนาการว่าพระองค์ต้องเป็นแบบนั้นพระองค์ต้องเป็นแบบนี้มือเหมือนเราแขนเหมือนเราขาเหมือนเราใครบอกเราว่าเหมือนอัลลอฮฺเคยบอกไม่ว่าอัลลอฮฺเหมือนอัลลอฮฺบอกแต่ว่าไม่เหมือนอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีก็มีเลยแล้วไงรู้ไงอัลลอฮ์บอกเราไม่มีอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์มีทุกอายะห์กุรอานเลยอัลลอฮ์บอกทรงมีนี่มีนี่มีนี่เราก็เชื่อว่ามีแต่ไม่เหมือนเชื่อได้ไหมครับเนี่ยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีพระหัตถ์เชื่อไหมอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงมีนั่นมีนี่ไม่เชื่อไม่มีหรอกรู้ได้ไงล่ะเราก็อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์มีแต่เราบอกว่าไม่มีก็เท่ากับปฏิเสธแล้วแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไม่เหมือนเชื่ออย่างได้ไหมได้มีแล้วก็ไม่เหมือนเท่านั้นละจบแหละแล้วใครละเชื่อว่ามีแล้วก็เหมือนมีไหมไม่มีหรอกมีแต่เราศรัทธาว่าเชื่อพระองค์ทรงมีพระคุณลักษณะอันสมบูรณ์ตามที่พระองค์ทรงบอกเอาไว้แล้วก็ไม่เหมือนอะไรเลยแค่นั้นแหละสมบูรณ์ที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วอ้าวเหลืออีกเรื่องนึงเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอาชูรอวันเล่าตาลาลำนะผมก็ยังไม่ได้ยืนยันกับอาจารย์ยูซุฟเมื่อเช้าโทรไปเด็กมันน่าจะลงฮารอมแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะว่าจะให้ยืนยันนะครับว่าซาอุดิอาระเบียนะเขาเห็นเดือนยังไงแล้วนะเป็นวันที่1จริงหรือยังจะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติวันนี้วันที่1เดือนมุฮัรรอมก็เท่ากับว่าเดือนมุฮัรรอมเดือนที่ดีที่สุดและเป็นต้นเดือนนะวันแรกของเดือนแรกของศักราชใหม่ปัจจุบันนี้ปีรอดศักราชที่เท่าไหร่เอ่ยเนี่ยปีเนี้ย1420เท่าไหร่เอ่ยฮะลืมไปแล้วเอาแล้วเอาใครตอบได้เดี๋ยวมีรางวัลเขาให้เอามาขายแหละเดี๋ยวผมซื้อเองมีหมวกหมวกสามสีด้วยนะครับสีแดงสวยสีแดงใน300มีสีน้ำเงินสีน้ำตาล
นะหมวกไซส์มาตรฐานขนาดมาตรฐานนะครับอ้าวปีนี้พุทธศักราชที่เท่าไหร่ใครตอบได้1446อ้าวยังไงแน่เนี่ยวันนี้วันที่1สมมติวันนี้วันที่1ก็เข้าปีพุทธศักราช1446มาชาอัลลอฮ์ตอบกันใหญ่เลยมีแค่3ใบฮัดยะตอบก่อนฮัดยะเลือกสีอะไรเดี๋ยวผมซื้อให้เองอ่ะเอาสีอะไรสีน้ำเงินนะมาชาอัลลอฮ์บานน้ำเงินเดี๋ยวมึงแล้วเอาให้ฮัดยะไปเป็นรางวัลให้คนลายสวยนะนะครับลายสวยลายนึงก็สีนึงสีนึงก็ลายนึงนะครับสวยปีรศักราช1446นะครับ1446วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะในเมื่อพระองค์ทรงให้เรามีอายุยืนยาวมาจนกระทั่งถึงปีรศักราชใหม่ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เยอะและอินชะกะรตุมละอะซีดันนะกุมขอดุอาอ์จากอัลลอฮ์นะแล้วก็ขอบคุณกับพระองค์ให้พระองค์ทรงให้ปีนี้และปีต่อๆไปของพวกเราที่ให้มีอายุยืนยาวนะให้เป็นปีที่ดีเป็นช่วงอายุที่ดีให้เราได้ทําอามัลอิบาดะห์ให้กับพระองค์นะครับแล้วก็ได้มาเรียนได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปตลอดทั้งปีเลยนะครับจะกี่ปีก็แล้วแต่ไม่ได้ขอแค่ปีนี้ปีเดียวนะขอทุกปีแหละขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะใครสนใจเดี๋ยวบอกได้นะนะครับเอารายได้ให้โรงเรียนนะเอาได้โรงเรียนปีรศักราชใหม่ปีรศักราชใหม่ยังอื่นใหม่ด้วยไหมอิบาดะห์ใหม่อะกีดะห์เปลี่ยนใหม่อิสลามของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกี่ร้อยปีจะกี่พันปีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยไม่ใช่พอเปลี่ยนปีฮิจเราะห์ฉันก็เปลี่ยนศาสนาใหม่ด้วยเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ได้ศาสนายังเหมือนเดิมปีที่แล้วละหมาดฟัรดูมี5เวลาปีนี้ก็ยังมี5เวลาอยู่เหมือนเดิมปีที่แล้วถือศีลอดเดือนรอมฎอนปีนี้ก็ถือศีลอดเดือนรอมฎอนแต่พี่น้องทราบไหมครับเนี่ยล่าสุดนี้มีแนวคิดใหม่นะจากนักวิชาการสำนักหนึ่งในประเทศอียิปต์นะครับเสนอแนวคิดมาว่าให้เลื่อนอะไรเลื่อนฤดูฮัจญ์ออกไปนะเพิ่มฤดูฮัจญ์เพิ่มเวลาก็ได้หรือเพิ่มอะไรก็ได้เสนอเป็นความมินิมัลเพื่ออะไรอ่ะเขาบอกเพื่อจะได้ลดปัญหาเหยียบกันตายอะไรอะไรนั่นหรอกแค่มีข่าวมาว่าปีนี้มีผู้เสียชีวิตในการประกอบพิธีฮัจญ์หลายคนนะเป็นพันๆคนเนี่ยเขาบอกว่างั้นเราน่าจะเพิ่มเวลาแล้วก็แบ่งเวลาโซนนี้ไปทำช่วงนี้ประเทศนี้ยุทวีปนี้ไปทำช่วงนี้บางว่าเป็นไปได้ไหมดีไหมล่ะน่าจะดีนะอ้าวเดือนนี้ไปนี่เดือนนี้ประเทศนี้ไปฮะตอนแรกผมก็ไม่เชื่อแต่ไปเข้าเว็บไซต์ดูแล้วอัลลอฮฺอักบัรเป็นด็อกเตอร์เป็นเชคใหญ่แต่ดันเสนอแนวคิดนะเสนอแนวคิดที่ปีนี้ออกมา 2-3 แนวคิดนะทำยังไงจะให้ดอกเบี้ยฮาลาลมีนะเชิญประชุมสัมมนาเพื่อให้ดอกเบี้ยฟอกดอกเบี้ยให้ฮาลาลนะอะไรหลายๆอย่างในละที่นบีบอกมันยิ่งอยู่ไปยิ่งเสียหายยิ่งเลอะเทอะอ้าวเรากลับมาของเราจะเพิ่มปีเปลี่ยนปีไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่อิสลามของเรายังเหมือนเดิมและยิ่งต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิมต้องเข้มแข็งมากกว่าเดิมเพราะเรายิ่งอะไรยิ่งแก่ยิ่งกล้ามะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งอะไรนะยิ่งห้าวขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ดยิ่งร้อนแต่ถ้ายิ่งแก่แล้วยิ่งน้ำแห้งไม่เอานะมะพร้าวแบบนี้นะเรายิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งอะไรนะยิ่งต้องห้าวมันต้องเยอะนะครับอามันอิบาดะห์ยิ่งต้องเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้นยิ่งเราเป็นเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกช่วงไม้ใกล้ฝั่งนะเนี่ยพวกเราหลายคนเป็นไม้ใกล้ฝั่งยิ่งต้องไม่ประมาทงั้นในช่วงของเดือนมุฮัรรอมนะเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนนึงเป็นหนึ่งในเดือนอัชรุลฮุรุมอัชรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามมี4เดือนดุลกอดาดุลฮิญญามุฮัรรอมแล้วก็รอญับเดือนมุฮัรรอมดีขนาดถึงขั้นว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้ถือศีลอดซุนนะห์นะครับตลอดทั้งเดือนเลยรอซูลบอกว่าอัฟฎอลุสซิยามิบะอ์ดะรอมฎอนอัฟฎอลแปลว่าอัฟฎอลแปลว่าดีที่สุดเลยเทียบอะไรไม่มีอะไรเทียบได้อีกแล้วอัฟฎอลดีที่สุดเลย
อัฟดอลุสยามการถือศีลอดที่ถือว่าดีที่สุดบาอันดารอมฎอนแต่ถ้าเทียบกับรอมฎอนแล้วสู้ได้มั้ยสู้เราไม่ได้สู้ไม่ได้เพราะอะไรรอมฎอนเป็นฟัรดูใช่มั้ยครับผลบุญจึงเยอะแต่ถ้าจะเทียบระหว่างซุนนะห์กับซุนนะห์เดือนต่อเดือนด้วยกันเนี่ยการถือศีลอดในเดือนไหนในเดือนมุฮัรรอมดีที่สุดเลยการถือศีลในเดือนมุฮัรรอมดีที่สุดเลยรอซูลจึงบอกว่าดีถึงขนาดว่าเมื่อเอาผลบุญไปเทียบแล้วชนะอย่างอื่นหมดเลยเหลือแค่อะไรแพ้รอมฎอนเท่านั้นเองดีที่สุดเลยอ้าวถือศีลอดวันอารอฟาก็ดีถือศีลอดวันอาชูรอก็ดีถือศีลอด10วันก็ดีถือศีลช่วงไหนก็ดีหมดเลยแต่มันขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับหัวใจและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่จะทำให้อามันของเราแตกต่างกันแต่เมื่อเทียบระหว่างเดือนต่อเดือนด้วยกันอัฟดอลที่สุดก็คือเดือนมุฮัรรอมงั้นในช่วงเดือนรอมฎอนเดือนมุฮัรรอมนี่นะถ้าพี่น้องมีโอกาสสามารถถือศีลอดได้ถือเลยนะครับแล้วเนียดเป็นซุนนะสมมติว่าพรุ่งนี้มีโอกาสข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะเดือนอะไรครับเดือนมุฮัรรอมไม่ต้องไปใส่วันที่1วันที่2ป่ะข้าพเจ้าถือศีลอดซุนนะวันอะไรก็ได้นะครับแต่ในใส่ว่าเดือนมุฮัรรอมลิลลาฮิตะอาลาผลบุญเยอะมากเลยและอย่าลืมนะครับจะถือตรงไหนก็แล้วแต่วันไหนก็แล้วแต่เดือนไหนก็แล้วแต่การถือศีลอดเป็นซุนนะที่อัลเลาะห์ทรงสงวนไว้เป็นกรณียกิจของพระองค์เป็นกรณียกิจของพระองค์เลยว่าผลบุญนี่คนอื่นเจ้าหน้าที่มาลีกะห์ของพระองค์นี่ไม่ต้องยุ่งเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องของใครนะสงวนเป็นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีธุระปะปังอะไรสําคัญนะอยู่บ้านเฉยๆแกว่งไปหลานเฉยๆเช็ดถ้วยเช็ดจานไปว่าอะไรไปก็ถือศีลอดด้วยเพราะการถือศีลอดไม่ได้รบกวนเวลาของพี่น้องนะครับรบกวนเวลามั้ยไม่รบกวนนะครับนุ่งกระจมอกอยู่บ้านเนี่ยโตเราไม่ได้ทําอะไรเช็ดบ้านอยู่ตามบ้านอยู่บ้านนุ่งกระจมอกอยู่พื้นเนี่ยบวชใช้ได้ป่ะละหมาดล่ะไม่ได้ถือศีลอดต้องมีนละหมาดมั้ยต้องอ่านนละหมาดก่อนถึงจะถือได้ฮะต้องหันหน้าไปทางทิศกิบลาไม่เวลาถือศีลอดอุ๊ยจะบวชแล้วหันหน้าไปกิบลาก่อนไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นเงื่อนไขแค่อะไรแค่อดอาหารตั้งแต่แสงฟยัดขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วไม่ทําสิ่งที่ทําให้เสียศีลอดแค่นั้นแหละถือศีลอดของเราใช้ได้แล้วแล้วก็ทําไปงานไปโรงเรียนไปหาหมอได้ทั้งหมดเลยไม่รบกวนอะไรสักอย่างนึงงั้นเป็นศาสนกิจที่สะดวกมากๆนะแต่ถ้าเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือธุระปะปังที่มันสำคัญมันจำเป็นแล้วมันกระทบก็ไม่ต้องบวชก็ได้นะไม่เป็นไรเพราะเป็นแค่ซุนนะห์แต่อยากให้ถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสไปที่วันอะไรเอ่ยวันตาซูอากับวันอาชูรอติสอาแปลว่า9อาชะรอแปลว่า10ตาซูอาก็คือวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมนะจริงๆต้องเรียกเดือนอัลมุฮัรรอมแล้ววันอาชูรออาชะรอแปลว่า10ก็คือวันที่10ของเดือนอัลมุฮัรรอมนี่แบบเนี้ยถือต้องตรงเลขวันนี่แบบนี้เพราะเราซุนสั่งไว้ให้ถือติสอาถือวันที่9ถือ10อย่างนี้ต้องถือให้ตรงวันที่ใช่ป่ะอ้าวแล้ววันอารอฟาล่ะนบีให้ถือตรงกับวันอะไรนบีบอกต้องวันที่9ป่ะนบีถือวันอะไรวันที่หุจญาตออกไปอุกุฟที่ถึงอารอฟาถึงแม้บางเราจะนับเป็นวันที่8ถึงแม้เราจะนับเป็นวันที่10แต่การถือศีลอดที่ถูกต้องตรงกับวันอารอฟากิจกรรมที่เกิดขึ้นกับวันอารอฟาอัลเลาะห์ตอบแทนผลบุญให้หุจญาตในวันอะไรวันอารอฟายกโทษในวันอารอฟาอะไรก็อารอฟาหมดเลยแต่วันที่เขาออกไปอารอฟากันเราไม่ได้บวชมันก็ไม่ได้แต่เนี่ยแต่วันตัสูอาเนี่ยวันที่9นะวันอาชรอวันที่เท่าไหร่10แบบเนี้ยให้ตรงวันตรงเลขวันวันตัสูอาเนี่ยนะครับเป็นซุนนะห์เช่นเดียวกันเป็นความตั้งใจเป็นดำริของรอซูลว่าถ้ามีโอกาสจะถือศีลอดในปีต่อไปนี่จะถือเพราะก่อนหน้าเนี้ยรอซูลถือศีลอดตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ศักราชที่เท่าไหร่เอ่ยฮิจเราะห์ศักราชที่2ปีที่1มายังไม่ได้ถือแต่เห็นชาวยะฮูดที่มาดีนะห์เนี่ยถือศีลอดกันอยู่ล่วงหน้าแล้วเฮ้ยตอนอยู่มักกะห์ก็คนมักกะห์ก็ถือกูเรชก็ถือพอมาดีนะห์เอ้ยมามาดีนะห์มาเจอยะฮูดที่มาดีนะห์ถือกันอีกแล้วถือเหมือนกันหมดเลยอ้าวแล้วที่มาดีนะห์เนี่ยชาวยิวถือกันเนี่ยถือเนื่องในโอกาสอะไรนบีถามพวกยะฮูดก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อที่เราถือเพราะฮาซายอมุนอะซีมุน
วันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญฮาลายามุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันอะไรวันซอลแลซอลแลสว่างพบป่ะวันซอลแลวันดีเป็นวันดีวันสำคัญวันพิเศษนัดยัลลอฮุฟีฮิมูซาอัลลอฮ์ให้นบีมูซาแคล้วคลาดปลอดภัยจากที่ถูกฟิรโอนและเหล่าไพร่พลเนี่ยตามไล่ล่าสังหารนบีมูซาก็พาอุมมะของท่านราษฎรของท่านนะไปนี้นี่ไปจนกระทั่งไปถึงทะเลแดงเสร็จแล้วอัลลอฮ์ให้เกิดอัศจรรย์ปฏิหารใช่ไหมครับใช้ไม้เท้าฟาดไปที่ทะเลแดงก็น้ำแยกนั่นแหละคิดอย่างนี้ที่เล่านี่รู้นี่แหละจนกระทั่งนบีมูซาไปขึ้นฝั่งนู้นปลอดภัยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันอาชูรอวันที่10เดือนมุฮัรรอมพอนบีมูซาปลอดภัยนบีมูซาก็ถือศีลอดขอบคุณเนื่องในโอกาสอัศจรรย์สำคัญที่แคล้วคลาดปลอดภัยตรงเนี้ยเพื่อขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชาวยิวบอกเราก็เลยถือศีลอดตามนบีมูซานบีก็เลยบอกเฮ้ยจริงๆแล้วนะนะนูอะฮักกุบิมูซามิงกุมถามว่าใครคู่ควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างดีๆแบบนี้มากกว่ากันใครพวกเรามากกว่าเพราะพวกเจ้านั้นได้แต่ปากดีนั่นแหละตามมูซาที่ไหนได้ละคัมภีร์ของมูซาพวกเจ้าเอาไปทำอะไรตะบี้ตะบันทำลายหมดแล้วเฉยๆบิดเบือนหมดแล้วแล้วมาอ้างว่าตามได้ยังไงเราตั้งหากล่ะที่สมควรเอาเยี่ยงอย่างดีๆแบบนี้มาทำต่อรักษาต่อฟาซอมาฮูปีต่อมานบีถือศีลอดเลยเข้าใจยังปีหนึ่งไม่ได้ถือมาถือปีที่สองเป็นวาญิบเลยวะอามารอบิซยามินบีใช้ซอบาทั้งหมดเลยไปบอกแล้วคนมาดีนะเช้านี้ถ้าใครยังไม่ได้กินอะไรให้เริ่มบวชตั้งแต่สายๆเนี่ยบวชหมดเลยห้ามขาดใช่ไหมใครที่บวชอยู่แล้วบวชต่อไปใครที่ยังไม่ได้บวชแต่ไม่ได้กินอะไรให้เริ่มบวชเลยพอปีต่อมาเราสุบฮานตะลาพระองค์ทรงประทานอายะกุรอานลงมายาอยู่ละดีนอามานูกุติบาอะไรกุมุสยามอัลลอฮ์ช้าให้ถือศีลอดเดือนรอมฎอนใหม่ฉะนั้นศีลอดวันอาชุรอจากวาญิบปรับลดลงมาเป็นแค่สุนนะห์มุอักกะดะห์เปลี่ยนวาญิบจากวันอาชุรอเป็นเดือนรอมฎอนทั้งเดือนใหม่นั้นอาชุรอเดิมทีเป็นวาญิบนบีและซอฮาบะห์ถือปฏิบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะอันนี้คือความสำคัญนบีบอกว่าต่อไปนี้ใครถือศีลอดวันอาชุรอ1วันแค่วันเดียวเนี่ยอัลลอฮ์จะยกโทษให้เท่าไหร่นะซะนะห์ซะนะตุนแปลว่าปีหนึ่งเลยอ้าวตอนวันอารอฟะห์ได้กี่ปีละ2ปีอาชุรออีก1ปีอ้าวใครจะถือศีลอดยกมือขึ้นเนียดเลยเนี่ยเนียดวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจอาชุตาซูอานี้อาชุรอนี้ขอกับอัลลอฮ์ให้แข็งแรงให้มีเวลาจะได้ถือศีลอดเนียดยังพอเนียดเนี่ยได้ผลบุญเนียดแล้ววันนี้ยังไม่ถึงวันที่9เลยได้ผลบุญยังได้แล้วเว้ยดูก่อนอย่าเพิ่งดูก่อนเนียดเอาเลยตั้งใจจะเอาให้ได้นะอ้าวถือศีลอดวันตะซูอานบีไม่ได้ถือศีลอดมาเค้าเรียกอะไรตะซูอายังไม่เคยถือแต่ว่าอาชุรอเนี่ยถือมาตอนนี้ซอฮาบะห์บอกรอซูลครับพอเราถือแล้วไปถือตรงกับมันเลยเนี่ยมันสามันเหมือนกันเอาไงดีรอซูลเราถือมันก็ถือเอาไงดีรอซูลบอกไม่เป็นไรอาชุรอก็คืออาชุรอวันดีก็คือวันดีตรงก็จังหัวมันแต่เราจะทำวันอื่นให้มันแตกต่างมันจะได้ดูอะไรไม่เหมือนกันมันก็เหมือนกันแค่อาชุรอแต่วันอื่นจะไม่เหมือนรอซูลก็เลยดำริว่าเอางี้ไหมงั้นเราเพิ่มอะไรเพิ่มไม่ใช่วันที่10ที่เพิ่มอะไรนัก10มีอยู่แล้วเพิ่มวันที่เก้าเขาเรียกวันตะซูอาอีกวันหนึ่งดีครับดีครับเราจะได้ไม่เหมือนกับมันนะรอซูลก็เลยบอกว่าละอิมบะคีตุอีลากอบิลิลละอซูมันนัตตาซีอาเดี๋ยวถ้าปีหน้ามีวันที่9อีกนะฉันจะต้องถือศีลอดวันที่9อีกวันหนึ่งให้ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ให้นบีมีโอกาสถือศีลอดให้เสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อนอ้าวเราจะถือกี่วันฮะ2วันเลยถ้าไม่ได้2วันทำยังไงฮะถ้ามีให้เลือกระหว่าง9กับ10เราจะเลือกถือศีลอดวันที่10งั้นเนียดขอ2วันเนียดขอ2วันถ้าวันทาง2วันไม่ได้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้วันอัชรอสักวันนึงก็ยังดีแล้วถ้ามันไม่ได้เลยไม่ได้เนียดขอสักวันนึงไม่ได้นึกจะถือศีลสักวันนึงแย่กว่าอะไรอีกเนี่ยยิวมันยังเอาวันที่10จนได้ฮะ
เรายิวนะเวลามันอ้างบอกมันจะตามนบีมูซามันเลยบวชเราเนี่ยนบีของเราถือและใช้ให้ถือด้วยและบอกถึงผลบุญด้วยแล้วเราไม่สมควรตามหรอสมควรไหมสมควรงั้นเนียดขอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเราถือนะตาซูอาก็ถืออาชุรอก็ถือตอนนี้ในบ้านเราเนี่ยในบ้านเรานะอย่างที่ผมเล่ามาหลายสถานที่แล้วมันมีกลุ่มกวนใหญ่ๆที่เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมนะอยู่3กลุ่มกลุ่มชีอะห์แล้วก็กลุ่มธรรมดาพี่น้องมุสลิมบ้านเรานะกับกลุ่มซุนนะห์ที่เราเห็นอยู่ในสังคมอันนี้ไม่ได้พูดให้ว่าลำบากใจสากหัวอะไรเปล่านะแต่พี่น้องคิดตามกลุ่มชีอะห์เขาก็ให้ความสำคัญกับอาชุรอแต่ให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นวันอะไรวันเสียชีวิตวันที่ท่านฮุเซนรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุถูกสังหารเสียชีวิตตรงกับวันที่10มุฮัรรอมเหมือนกันเขาก็เลยให้ความสำคัญในฐานะเป็นวันวิปโยคนะครับวันแห่งโศกนาฏกรรมเขาก็เลยจัดพิธีในวันอาชุรอในลักษณะของการทำร้ายร่างกายทุบตีร่างกายตีอกชกหัวอะไรก็แล้วแต่เราจึงเห็นมีแต่เสียงหวีดร้องมีแต่เสียงคร่ำควรวญร้องห่มร้องไห้กันอย่างเดียวนี่คืออาชุรอของเขาอาชุรออีกซีกหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ้านเราส่วนใหญ่60% 70%กวนอะไรกวนขนมแต่ปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ก็เข้าใจเยอะขึ้นไม่ได้กวนกันเท่าไหร่แล้วเลื่อนไปกวนวันอื่นก็วันตะซูไอวันอัตุซาอาชุรอก็ถือศีลอดเหมือนกับเราแล้วแต่เมื่อก่อนนี้อาชุรอต้องกวนวันอาชุรอวันที่10ถ้าใครไม่ได้กวนเนี่ยเหมือนกับมันขาดอะไรเลยไม่ได้ไปวันอีดยังรู้สึกเสียใจน้อยกว่าไม่ได้กวนขนมอันนี้คือของจริงนะถ้าไม่ได้กวนขนมรู้สึกว่าปีนี้มันจะมีแต่เรื่องซวยใครดูอันนี้คือความรู้สึกใช่ไหมครับผมเองเนี่ยบางทีต้องลาโรงเรียนเลยเพื่อที่จะกลับมาได้กลับมากวนขนมให้ทันถ้าครูไม่ให้หรือครูบอกให้อยู่อีกชั่วโมงนะโอ้ยทะเลาะกับครูตายเลยใช่ไหมครับต้องกลับมากวนให้ได้แล้วถ้าเด็กกวนขนมในสามมันภูมิใจมันปลื้มยิ้มไปกวนไปฮะได้ขอดุอาได้ศาลาวานให้นบีนัวเราอยากได้อะไรผมต้องขอหมดเลยขอให้สอบได้ที่หนึ่งขอให้ได้ขอให้อย่าโดนทหารไปขออะไรเราขอในกวนขนมนั่นคือความสำคัญใช่ไหมแล้วก็ต้องกวนแล้วมันเป็นกิจกรรมของชุมชนด้วยแหละเราเข้าใจนะอันนี้เป็นภูมิปัญญาของเขาทำให้ชุมชนรักใคร่ปรองดองกันแค่บอกว่าเราจะกวนขนมนะนัดกันแค่นั้นแหละแค่นี้ก็โอ้ยลือกันไปแล้วเฮ้ยสุราเราจะกวนขนมแล้วว่าที่นี่มีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่บ้านผมน่าเป็นแบบนี้อิหมัมประกาศนี่นะบางคนน่ะสอยมะพร้าวรอเลยใช้บ่าวเข้าสวนสอยมะพร้าวโต๊ะว่าจริงมั้ยโต๊ะแสดงว่าโต๊ะนี่ก็ช่วยนะปอกมะพร้าวตั้งเตานะโกยเลนโกยฟางกันสมัยก่อนเอามาตั้งเตานะครับใช้กระทะใหญ่ๆกวนมีความสุขได้ไปร่วมกิจกรรมของชุมชนใช่ไหมครับพอวันปอกมะพร้าวไปปอกกันกระเทาะมะพร้าวกันขูดมะพร้าวกันพวกนี้นี่โต๊ะนี่ก็ถืออะไรถือมีดไปคนละเล่มไปทำอะไรไปช่วยทำขั่วมะพร้าวบ้างอะไรบ้างคนขั่วคนละขั่วถั่วลิสงอีกคนนึงข้าวเหนียวอีกคนนึงทำนู่นทำนี่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำแล้วจ้างเขาทำนะอ้าวใครอยากกินอัสุรอบ้างอยากกินไหมเดี๋ยวผมจะทำมาขายเอารายได้ให้โรงเรียนตอนนี้ผมบอกจริงผมจะทำอะไรก็ทำให้โรงเรียนหมดตอนนี้จะขายหมดแล้วนะเดี๋ยวจะทำมาขายจริงไหมเอาจริงนะไม่ใช่ไปทำมาแล้วไม่ซื้อผมหนังผมอร่อยนะเพราะว่าคนที่จ้างกวนเนี่ยเขาเคยเป็นแบบว่าแชมป์ที่เคยประกวดกวนอัสุรอนะเป็นชุมชนเป็นมุกเกมที่เขาประกวดอัสุรอกันนะอ้าวถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวมันมีกลุ่มที่กินขนมกับกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายอ้าวแล้วกลุ่มไหนที่จะให้ตรงรอซูลทำอะไรอัสุรอทุบตีร่างกายจะได้เหมือนชีอะหรือว่ากวนขนมกินป่าวรอซูลทำยังไงรอซูลและซอฮาบะห์ถือศีลอดอ้าวเราจะเหมือนกลุ่มไหนเราเนี่ยถือศีลอดให้เหมือนนบีเราจะไม่ทำร้ายร่างกายแล้วก็จะไม่กวนขนมแต่เราจะถือศีลอดให้เหมือนท่านรอซูลหวังอะไรเอ่ยหวังผลบุญของการถือศีลอดเรายกโทษให้เรา1ปีตอนนี้ตำนานเนี่ยตำนานเรื่องการกวนขนมนิดนึงก็แล้วกันเล่าให้ฟังนะครับมีตำราเยอะหลายเล่มเลยทั้งภาษาอาหรับภาษามลายูนะครับที่พอจะสืบค้นได้นะ
เล่ากันมาเป็นตำนานนะครับว่าบุคคลแรกที่เป็นต้นตำรับกวนขนมก็คือนบีอะไรเอ่ยนบียูลอคือนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยตอนที่อัลลอฮ์ให้น้ำท่วมใช่ไหมน้ำท่วมโลกอะเรือของนบีก็ลอยตุปองตุปองอยู่ก็หลายวันจนกระทั่งเสบียงที่เตรียมเอาไว้เนี่ยคนก็กินสิงสาราสัตว์สัตว์ที่อยู่ในเรือก็กินด้วยไหมกินด้วยมันก็ร่อยหรอตอนนี้พอวันที่อัลลอฮ์ให้น้ำลดเรือของนบีนวลเนี่ยค่อยๆลดลงมาก็ตั้งมาเกยอยู่ที่ภูเขายูดีอันนี้มีอยู่ในกุรอานนะอันนี้มีอยู่ในกุรอานเรื่องนี้เราต้องเชื่อฟัสตาวัตอาลันยูดีมาเกยอยู่ที่ภูเขายูดีตอนนี้ประเด็นมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วตกลงภูเขายูดีอยู่ที่ไหนในอิรักก็บอกของเขาก็มีภูเขายูดีในตุรกีก็มีในที่นั่นในที่นั่นมีตั้ง7-8ที่นะครับที่อ้างว่าเรือของนบีนวลน่ะไปเกยอยู่ที่ภูเขาประเทศเขามันเหมือนอยากจะอะไรอยากให้จะเป็นแลนด์มาร์กอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไม่มีซากปรักหักพังของเรือพิสูจน์ให้เห็นมีแต่ภูเขาที่เรียกเป็นชื่อภูเขาตอนนั้นว่ายูดีแต่ที่สำคัญก็คือพอเรือเกยตื้นปุ๊บนบีนวลเอาสัตว์ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้คนช่วยสำรวจตายแล้วรออยู่หลายวันเสบียงที่มีในเรือเนี่ยร่อยหรอไม่เหลือก็อ้าวใครไปดูนะตรงของตัวเองเนี่ยพอจะมีอะไรเหลืออยู่บ้างนี่นะนี่นะมีอะไรเหลือฮะโอ้ของฉันมีถั่วแดงเหลืออยู่กรอบหนึ่งมีแค่นี้แหละอ้าวนั่นนี่นะเอามาต้องเยี่ยมมีอะไรอ้าวข้าวสาลีอ้าวบังแว่นมีอะไรบังแว่นมีอะไรฮะนึกสักอย่างนึงถั่วเหลืองมีถั่วเหลืองอันนี้ข้าวเหนียวดำบิลานมีอะไรบิลานมีถั่วเขียวคนนี้มีบางฟาริดฮะมีน้ำตาลปี๊บไม่ใช่ครับสมัยนบีไม่มีอะไรพวกนี้มีเหลืออยู่ในบางรายงานนะ7มีธัญพืชอยู่7บางตำราบอกว่ามีเหลืออยู่9ทั้งหมดนักรวบรวมไม่ได้9ชนิดบางตำราบอกมี11ชนิดผมไปอ่านแล้วชื่อบางทีชื่อเราไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรนะไม่ไหวไปเปิดดูปรากฏว่าสมมติมันเหลือ9เหลือ11เหลือ7อะไรก็แล้วแต่นบีนูฮ์บอกเอางี้ดีกว่าอันนี้มีกรอบ1มีกำมือ1มีอะไรก็แล้วแต่เอามารวมกันหมดเลยแล้วต้มกินทํายังไงให้มันดูเยอะส่วนข้าวเรามีหน่อยเดียวข้าวพอทําไงต้มเลยให้มันพองให้มันเยอะมันจะได้อะไรเยอะนบีนูฮ์งั้นเอามาต้มเห็นพองดีกว่าจะได้กินเป็นพร้อมๆกันได้หลายๆคนนี่คือความคิดวิธีคิดของนบีนูฮ์นะครับไม่ได้จะมาทําขนมอะไรมีเค็มหวานนะเอาแค่ต้มให้มันพองมันจะได้เยอะๆนะครับในตำราบอกว่านี่คืออาหารมื้อแรกหลังจากที่อดอยู่หลายวันที่นบีนูฮ์และคนที่โดยสารเหลืออยู่บนเรือนะได้กินเป็นครั้งแรกอิ่มเขาก็เลยว่าแหมวันนี้มันโชคดีเหลือเกินได้กินจนอิ่มเขาดีใจเรืออะไรเรือลดถึงพื้นแล้วแห้งแล้วดีแล้วแล้วได้กินอาหารจนกระทั่งอิ่มเพราะวันก่อนๆนี่มันเหี่ยวแห้งมันไม่มีอะไรเหลือให้กินเหลือคนละหน่อยแต่พอเอามารวมแล้วต้มพองๆมันอะไรมันก็เลยกินอิ่มเขาก็เลยดีใจถ้าถือว่าวันนี้เป็นวันดีเขาก็เลยถือเป็นอีดกันต่อมาว่าพอถึงวันอาชุรอวันที่10งั้นเอาอะไรมากวนให้เหมือนสมัยนบีนูฮ์จะได้นึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์เขาคิดกันแบบนี้ในสมัยก่อนพอต่อมาก็เฮ้ยเรามีประเทศนี่ว่าเรามีไก่นี่ว่าเรามีเนื้อนี่ว่าเรามีขนุนนี่ว่าเรามีอะไรก็ใส่ไปจนกระทั่งกลายเป็นสูตรใครสูตรมันเฮ้ยนี่ถ้าขั่วมะพร้าวโรยอีกสักนิดนึงนะหอมนะอันนี้ใส่ยีรานะอันนี้ใส่ไอ้นั่นนะใส่ไอ้นี่นะเฮ้ยเอาผักชีบีบมะนาวหน่อยนะมันจะได้เหมือนอะไรฮะเหมือนไอ้นุ่นเหมือนไอ้นี่ทุกคนก็ดีไซน์ตามวิธีที่เป็นจินตนาการของตัวเองที่คิดว่าทำแล้วอร่อยใช่ไหมครับพอต่อมามันกลายเป็นความเข้าใจว่านี่เหมือนกับเป็นงานศาสนาเป็นกิจกรรมศาสนาเพราะอ้างที่มาจากท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีบันทึกไว้ในตำราหลายเล่มนะครับแม้กระทั่งท่านอิหม่ามอิบนุฮะยัตอันอัสกอลานีใครก็แล้วแต่ก็มีการพูดถึงเรื่องตำนานการกวนขนมอยู่สมมุติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่เป็นเพียงแค่ฮีกายะแปลว่าเรื่องเล่าเป็นตำนานมาเท่านั้นเองแต่เราก็เชื่อจนกระทั่งกลายเป็นฝังใจและเชื่อถึงขั้นว่าเป็นงานศาสนา
งั้นเวลาจะกวนต้องอาบน้ำละหมาดก่อนจะกวนต้องทำไอ้นี่ก่อนต้องเนียดผมเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยไอ้ศอลาวาตให้นบีนัวด้วยนะต้องอ่านสลามุนอะลานูฮินฟินอาลามีนก่อนนะจะกวนมันกลายเป็นอะไรมันกลายเป็นพิธีถ้าไม่อันหมายว่าซะก่อนค่อยกวนกลายเป็นต้องอะไรกอดอนะเหมือนกับเป็นเรื่องจำเป็นเลยมันกลายเป็นความเข้าใจว่าเป็นงานศาสนาแต่ในความจริงใช่ไหมไม่ใช่แต่เป็นอะไรเป็นฮิกายะแปลว่าเล่าเป็นตำนานจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องที่เราเชื่อกันมาเข้าใจกันแบบนี้ตลอดใช่ไหมใครก็นบีนัวกวนนบีนัวกวนเรามาดูข้อเท็จจริงดีกว่าใครที่น่าเชื่อที่สุดน่าเชื่อที่สุดบางแว่นว่าใครน่าจะเชื่อน่าเชื่อที่สุดถ้าเป็นเรื่องศาสนานบีนบีจริงป่ะฮะบางว่าใครน่าเชื่อถือที่สุดนบีฮะนบีฟังนบีเล่านะครับมีรายงานทั้งในบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมนักบันทึกหะดีษอื่นๆนะเรื่องที่เล่าให้พี่น้องฟังว่านบีไปถามยะฮูดว่าทำไมถึงถือสินอดยะฮูดบอกว่าวันนี้เป็นวันซอและเป็นวันดีอัลลอฮ์ให้นบีมูซาปลอดภัยทั้งหมดเนี่ยทราบไหมครับใครรายงานอิหม่ามบุคอรีรายงานอิหม่ามมุสลิมรายงานนักบันทึกหะดีษอาบูโสรายงานเหมือนกันหมดเลยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเชื่อไหมเชื่ออิหม่ามอะห์มัดนะครับในมุสนัดของท่านรายงานเพิ่มเติมมาอีกว่าและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นในวันอาชูรอของนบีมูซาเกิดแล้วของคนนั้นเกิดแล้วอะไรเกิดแล้วนะก็เล่าต่อมาว่าส่วนของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามเนี่ยอัลลอฮ์ให้เรือของนบีนูฮ์เนี่ยอิสตาวัตอะลันยูดีแปลว่าไปจอดเกยอยู่ที่ภูเขายูดีข้อมูลตรงนี้ตรงกับในกุรอานในหะดีษบทนี้ตรงกับในกุรอานเชื่อได้นะครับพอน้ำแห้งแล้วเรือลงจากเรือแล้วนบีนูฮ์ทำไงรู้ไหมครับนบีบอกว่าฟาซอมาฮูนูฮุนชุกรอนสำนวนอย่างนี้เลยฟาซอมาฮูนูฮุนชุกรอนนบีนูฮ์สมมตินะเนี่ยผมพูดเหมือนนบีนะแต่ผมไม่ใช่นบีนะแต่จะพูดให้เป็นภาษาอาหรับเหมือนนบีฟาซอมาฮูนูฮุนชุกรอนนี่คัดลอกจากคำพูดภาษาอาหรับของนบีและนูฮ์ก็ถือศีลอดเพื่อขอบคุณนบีเล่าว่าวันอาชุรอนบีนูฮ์ถือศีลอดเพื่อขอบคุณนบีนูฮ์จึงได้เหมือนกับอดีตของนบีที่ผ่านมาทุกเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนบีในยุคอดีตถือศีลอดวันอาชุรอหมดเลยใครก็ถือศีลอดใครก็ถือศีลอดยะฮูดก็ถือกูเรชก็ถือไกก็ถือนบีนูฮ์ก็ถือเราเชื่อใครเชื่อว่าในตำนานบอกว่านบีนูฮ์กวนขนมกับนบีที่บอกว่านบีนูฮ์ถือศีลอดเชื่อใครเราประชาธิปไตยกันแล้วกันอ่ะเลือกเชื่อเอาดูสิจะเชื่อใครฮะเชื่อใครทำไมลังเลกันเหลือเกินล่ะตัดสินใจยากนะครับผมจะเชื่อนบีหรือจะเชื่อตำนานเชื่อนบีแล้วทำยังไงแล้วคนที่ไม่ถือศีลอดล่ะผมจะเชื่อจากตำนานย้อนแย้งไหมหรือถ้านบีนัวถือนบีนัวกวนขนมจริงก็เหลือแค่นบีคนเดียวที่ไม่เหมือนนบีอื่นไม่เหมือนคนอื่นเราจะเอาส่วนใหญ่นบีส่วนใหญ่ทำหรือจะเอาแบบที่นบีคนเดียวไม่ทำบางแว่นเอาใครนบีของเรายังถือคนอื่นก็ถือนบีมูซาก็ถือใครก็ถือไม่เอาว่าพวกนี้ฉันไม่เอาฉันจะเอาแบบกวนจะได้เหมือนนบีนัวนี่เอานี่แบบวิธีคิดแบบง่ายๆนะไม่ต้องไปจบนอกหรอกเนี่ยฮัจยาจบนอกป่ะที่ตอบมันตะเกียไม่ได้จบไคโรแหละฮัจยาทำไมคิดได้ล่ะบางแว่นเข้าใจนะผมพูดนี่มันไม่ได้มาพูดมารื้อฟื้นให้ทะเลาะอะไรกันป่ะไม่ได้ต้องทะเลาะหรอกของพวกนี้เพราะนี่มันคือเรื่องของศาสนาที่เราจะตัดสินใจและทำให้ดีที่สุดถ้าเราถือศีลอดตรงกับวันอาชูรออัลลอฮ์ยกโทษให้
สองปีถ้าเรากวนขนมเหมือนนบีนัวอัลลอฮ์ยกโทษให้กี่ปีสมมตินบีนัวกวนขนมอ่ะกวนขนมเหมือนนบีนัวจริงๆเลยอัลลอฮ์ยกโทษให้กี่ปีบางแว่นฮะไม่ได้ยกหรอกนี่สมมตินะยกผลประโยชน์ให้แล้วนะสมมติว่านบีนัวกวนขนมจริงอัลลอฮ์ยกโทษให้กี่ปีไม่ได้ยกเลยอ้าวแล้วเราจะถือสินอดให้เหมือนนบีที่นบีบอกเอาไว้อัลลอฮ์ยกโทษให้เราหนึ่งปีอ้าวเลือกแบบไหนผู้ฉลาดทั้งหลายอัลลอฮฺอักบัรดังๆนะครับเนี่ยดูแล้วลองหันกล้องไปทางพี่น้องด้วยเนี่ยวันนี้นี่หลายร้อยเนี่ยสัก700ได้ไหมครับเนี่ยเกิน700อีกนะอัลฮัมดุลิลละห์หมดเวลาเลยเวลาอีก10นาทีเดี๋ยวผมจะต้องไปบรรยายบ่ายโมงสถานที่หนึ่งมีคำถามอะไรไหมครับเนียดนะเนียดวันนี้เลยผมขอความร่วมมือนะเนียดถือสินอดจะอัลเลาะห์เนียดจะอัลเลาะห์ขอละขอจะอัลเลาะห์เลยขอให้มีโอกาสถือสินอดตาซูอาด้วยอัชรอด้วยแต่ถ้าไม่ได้ไงขออะไรขออัชรอเพื่ออัลเลาะห์ยกโทษให้เรานะนะครับนะครับท่านมีบอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับในนักเรียนเดี๋ยวลองเดินถือกล่องนะขอรับบริจาคนิดนึงครับเดี๋ยวให้ผมจะขออนุญาตนะให้นักเรียนเขาเดินถือกล่องขอรับน้ำใจจากพี่น้องนะใครบริจาคก็ได้มาบริจาคก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะได้เอาไปเป็นรายได้นะครับบริจาคให้กับโรงเรียนยะซากุมุลลอฮุคอยรอนอาเชิญเลยครับอาจารย์ครับ นบีบอกว่าผู้ใดก็แล้วแต่ถือละหมาดครบ5เวลาอัลเลาะห์จะประทานสวนสวรรค์ให้แก่เขาแต่ถ้าผู้ใดละหมาดไม่ครบไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะได้สวนสวรรค์พอดีมีคนคนหนึ่งนะครับอาจารย์ผมได้เตือนเขาคนคนนี้เนี่ยอายุ60กว่าแล้วไม่เคยละหมาดเลยผมก็บอกเขาว่าคุณนะลูกแล้วคุณก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีต่อลูกคุณทำอาหารให้เขากินแล้วก็คุณก็ดูแลเขาถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขเพราะว่าอะไรเพราะถือว่าเป็นหน้าที่ผมก็บอกเขาว่าเช่นเดียวกันอัลลอฮ์เนี่ยให้เรามาทุกอย่างเลยลิ้นให้ลิ้นของเราเนี่ยประมาณ 3,000 ปุ่มเนี่ยด้วยสามารถที่จะลิ้มรสเปรี้ยวหวานมันเค็มได้ทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีหน้าที่ถ้าเรามีหน้าที่เราจะมีความสุขคือถ้าเรามีหน้าที่ต่ออัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์บอกให้เราละหมาดเราก็ให้ละหมาดละหมาดให้ครบผมก็บอกเขาว่าแฟนผมเนี่ยไปเจอคนคนหนึ่งซึ่งอายุ80กว่าแล้วในชีวิตเขาไม่เคยละหมาดเลยแล้วก็แฟนผมก็ไปเยี่ยมเขาตอนใกล้จะตายเขาบอกกับแฟนผมว่าแม่แดงเอ้ยฉันน่ะไม่มีที่จะอยู่มันมีแต่น้ำเต็มไปหมดนี่ขนาดคนทิ้งละหมาดแล้วก็เวลาใกล้จะตายนี่ก็ทรมานแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเราต้องควรทำหน้าที่ที่มีต่อแล้วมากน้อยขนาดไหนอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องนะครับเรื่องละเอียดซับซ้อนเยอะนะหลายอย่างนะครับแต่ว่าการทิ้งละหมาดหรือการคาละหมาดคันขาดละหมาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงน่ากังวลมากเลยนะครับเพราะข้อสันนิษฐานของนักวิชาการส่วนใหญ่นะว่าถ้าทิ้งละหมาดโดยสิ้นเชิงเนี่ยกลัวเหลือเกินแล้วว่าจะไม่ใช่มุสลิมนะครับกลัวเหลือเกินแล้วว่าจะไม่ใช่มุสลิมนะครับตอนนี้เราจะทำอย่างไรให้ได้มีสำนึกอย่างน้อยๆช่วงก่อนตายนะก่อนจะสิ้นใจเนี่ยให้ได้มีโอกาสสำนึกผิดนะให้ได้มีโอกาสสำนึกผิดเพราะการสำนึกผิดเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายเฮือกสุดท้ายนะผมรู้จักหลายๆคนยันวันตายก็ยังไม่ได้พูดเรื่องละหมาดเลยแล้วพูดอะไรพูดด้วยก็ไม่ได้เรื่องนี้นะครับบางคนพูดถึงขั้นว่าลามปามถึงเราถึงพ่อแม่เราซะด้วยซ้ำเวลาเราไปพูดเราไปคุยอะไรก็แล้วแต่เตือนเขาเรื่องละหมาดเนี่ยฉะนั้นบางครั้งเนี่ยยิ่งเราพูดมันจะยิ่งทำให้เขารู้สึกต่อต้านนะบางทีเราไปเยี่ยมเราไปอะไรก็แล้วแต่นี่จะถือโอกาสที่ไม่มีโอกาสพูดนะครับพอพูดปุ๊บเขาต่อต้านเยอะขึ้นกว่าเก่ามันจะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาหลุดหรือว่าเสียหายกับเรื่องศาสนาของเขาเนี่ยมากยิ่งขึ้นงั้นที่เซมเล่ามาเนี่ยน่าสงสารนะคนแบบนี้สงสารมาก
แต่บางคนอัลลอฮ์อาจจะยังไม่เห็นไม่ได้เห็นบทลงโทษในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่บางทีอาจจะตายสบายเลยคนขาดละหมาดนะคนกินดอกเบี้ยตายสบายตายสบายแต่ว่าในโลกหน้าในวันอาคิเราะห์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจะฟื้นคืนชีพเขาขึ้นมาแล้วก็ให้เขาไปฟื้นคืนชีพปนอยู่กับกลุ่มบุคคลซึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายทั้งหมดเลยฟิรูนฮามานกอรูนอุบัยใครตะใครพวกเนี้ยฉะนั้นเรื่องละหมาดเนี่ยผมไม่อยากให้พี่น้องมองเป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับแค่ขาดละหมาดวักตูเดียวนะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ไม่ได้ประละหมาดวักตูนึงพร้อมกับคนอื่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสันนิษฐานเหลือเกินว่าน่าจะเป็นพวกมุนาฟิกกลัวว่านบีและซอฮาบะห์จะสงสัยเขาเป็นมุนาฟิกนี่แค่วักตูเดียวนะไม่ได้ประละหมาดญะมาอะห์นะครับฉะนั้นพูดยากนะอันนี้ต้องอาจจะเป็นกรณีศึกษาของเราแล้วก็ในเคสอื่นๆนะครับกับบุคคลบางคนจะต้องใช้วิธีนี้กับบางบุคคลอาจจะต้องใช้อีกวิธีนึงบางทีพูดดีไม่ได้บางคนพูดดีแล้วได้ดีพูดดีแล้วเข้าใจฮิดายะห์เกิดฉะนั้นหลายๆอย่างผมบางทีผมพูดเองแล้วกลัวมันจะเข้าตัวเหมือนกันแหละนะครับวันเราตาลามผมพูดไม่รู้จะตอบยังไงนะเข้าใจแหละเวลาเราไปเห็นเราไปเจอแล้วหนักใจแทนนะครับพูดอะไรไม่ออกน้ำท่วมปากก็บางทีเป็นคนใกล้ตัวเราเองพูดไปแล้วก็พอพูดปุ๊บหันหน้าหนีดีไม่ดีโวยวายออกมาเลยเรื่องระหว่างกูกับอัลเลาะห์ไม่เกี่ยวกับมึงผมเคยเจอแบบนี้นะครับนะครับ ที่จริงเนี่ย อัลเลาะห์ให้บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องละหมาด5เวลาเนี่ยครับว่าทุกคนจำเป็นจะต้องละหมาด5เวลาอัลเลาะห์จึงสร้างมือข้างละ5ข้างละ5เท้าข้างละ5ข้างละ5นั่นเป็นคําเตือนนะอาจารย์เวลาเราจะหอมเมียเนี่ยเราจับมือ2มือเนี่ยเวลาหอมเมียก็เป็นการเตือนว่าอย่าลืมนะ5เวลาอาจารย์ครับ5เวลานี่เป็นสิ่งสําคัญอัลเลาะห์ทรงคําเตือนมาจากมือแล้วก็เท้ามาอาจารย์ครับก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะแต่หลายคนอาจจะไม่เอาวิธีนี้มาคิดนะครับมีอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมจะต้องขอตัวแล้วอาจจะไม่ได้ละหมาดด้วยผมมีโปรแกรมบรรยายที่มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามนะครับบ่ายโมงตั้งใจว่าจะต้องไปให้ถึงก่อนด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าไม่มีนะผมขอดุอาจะเล่าสุบะมันตะลาให้นะครับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยเฉพาะครอบครัวหญิงม่ายครอบครัวกำพร้านะเล่าสุบะมันตะลาพระองค์ทรงทดแทนสิ่งที่ดีให้พระองค์ทรงตอบแทนริสกีเยอะๆมีอามันอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็อย่าทิ้งศาสนานะไม่ได้แปลว่าพอเราจนพอเราเป็นแม่ไม้พอเราเป็นกำพร้าแล้วเราจะยังไงก็ได้ยิ่งต้องมีศาสนาให้เยอะอัลเลาะห์จะได้ช่วยเหลือเราอัลเลาะห์จะได้ดูแลพวกเรานะนะครับบางคนบอกจะให้ฉันไปเรียนอย่างไรฉันเป็นแม่ไม้ยิ่งต้องเรียนฉันเป็นกำพร้ายิ่งต้องเรียนนะครับเพราะถือว่าเป็นโอกาสเราไม่มีคนที่จะคอยดูแลเราไม่มีคนที่จะสอนเราพ่อไม่มีสามีไม่มีนี่แหละมีมัสยิดนี่แหละเป็นสถานที่ที่จะทดแทนให้ก็ฝากกับพวกเรานะมาให้ประจำนะวันเสาร์ไหนที่เขาเชิญร่วมกิจกรรมไว้มาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับมาฟังด้วยนะครับอย่าปล่อยให้วิ่งกันอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่มีโอกาสได้สอนงั้นเรามีคนอื่นสอนให้เขาสอนแล้วเราก็คอยดูแลความเรียบร้อยให้เขาอินชาอัลเลาะห์สิ่งดีๆจะได้เกิดขึ้นกับพวกเรานะครับยะซากุมุลลอฮุไคร อนอ้าวเหลือหมวกอีก2ใบนะมีเด็กมีอะไรมั้ยนะครับนะเมื่อกี้ลูกไอ้นั่นน่ะลูกอามีนน่ะเดี๋ยวให้ลูกอามีนคนนึงก็ได้อ่ะยะซากุมุลลอฮุไคร อนนะหรือถ้าใครจะซื้อนะเอาสตังค์หยอดตู้แล้วก็เดี๋ยวมารับหมวกไปได้เลยนะครับคนตัวเหี่ยมใบละเท่าไหร่ใบละ100นะนะใบละ100มั้ยนะครับใบละ100นะครับแต่พี่น้องซื้อตลาด150ขึ้นอยู่แล้วแหละนะครับอันนี้ถักมือนะครับแล้วก็ลายไม่เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องจะรับนะเดี๋ยวพี่น้องหยอดสตังค์ที่ใส่ตู้ไปนะครับบริจาคนะครับรายได้บริจาคให้โรงเรียนแล้วก็เดี๋ยวมารับหมวกมีอีก2ใบนะครับสีแดงนะครับกับสีน้ำตาลนะครับยะซากุมุลลอฮุไคร อนขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญความดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์